อันนี้สามารถฟังย้อนหลังได้ด้วยใช่ไหมครับฟังใช่ใช่ค่ะใช่เลยต้องรีบเบรกเลยว่าคุณก็อาจารย์จะมีเป็นชาแนล YouTube ไว้ให้นะคะก็คือหลังจากเนี่ยพออาจารย์อัดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีจริงๆถ้าเป็นอีเมลมันก็จะส่งให้เรานะคะแต่บางคนอาจจะไม่ได้มีอีเมลแล้วมันส่งไปให้ไม่มีก็ใช้วิธีการอาจารย์หลังจากที่อาจารย์อัปโหลดขึ้น YouTube แล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะส่งลิงก์ให้พวกเราก็สามารถกลับไปย้อนฟังได้นะคะก็ไปฟังนะเสียงมันก็จะหลอนๆหน่อยอาจารย์ก็กลับไปฟังเหมือนเดิมนะไปดูว่าเสียงอาจารย์เป็นยังไงเสียงหายไหมเพื่อปรับปรุงเนาะถ้าเสียงขาดเสียงหายอะไรก็ทักได้เลยนะคะอ่ะมาอีกรอบหนึ่งนะคะในส่วนของความสําคัญนะคะว่าทําไมเราถึงต้องเรียนในส่วนของการจัดการเชิงกลยุทธ์นะอย่างที่จะบอกว่าจะมีนักวิชาการหลายท่านที่ได้กล่าวถึงนะคะอย่างท่านอาจารย์สุมารีจิระจรัสนะได้ให้ความสำคัญไว้ว่านะคะในส่วนของการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยเป็นการกำหนดทิศทางที่ชัดเจนของการนะครับอย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าในส่วนของการกำหนดกลยุทธ์เนี่ยถ้าเราไม่กำหนดว่าทิศทางขององค์การไปในทิศทางใดนะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือเป็นคนที่อยู่ภายใต้ผู้แมเนจเมนต์ก็จะไม่รู้เลยว่าเขาจะต้องทำงานไปในทางไหนหมายถึงว่าเอ๊ะฉันจะไปเพิ่มยอดขายหรือฉันจะทำให้บริษัทมีประสิทธิภาพในการทำงานหรือจะเป็นคือยังหาคือไม่มีทิศทางดังนั้นเนี่ยในส่วนของการกำหนดตรงนี้มันเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งนะคะหรือเป็นวิธีการจัดการอีกวิธีการหนึ่งที่ทำให้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือเป็นพนักงานที่อยู่ภายใต้องค์กรนั้นๆสามารถทำงานได้ตรงตามเหมือนเดินทางเหมือนมีทางเดินให้เขาเดินนะคะเขาก็จะเดินไปแล้วก็แล้วว่าเวลาบรรลุวัตถุประสงค์หรือไปถึงจุดที่องค์กรหรือองค์การเนี่ยกำหนดไว้เนี่ยมันก็จะทำให้บริษัทนั้นเหมือนเป็นประสบความสำเร็จรวมถึงทั้งคนภายในองค์กรแล้วก็พนักงานที่อยู่ในองค์กรด้วยนะคะอันที่สองการจัดการเชิงกลยุทธ์ช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงนะคะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการมองถึงอนาคตขององค์การด้วยว่าเขาว่าสิ่งที่เขากำหนดไว้เนี่ยไปถึงณจุดที่มันเป็นการวาดฝันไว้ก่อนนะคะแล้วก็ทำตามเพื่ออะไรคะเพื่อลดความเสี่ยงของอนาคตได้ด้วยถ้าเขามีเป้าหมายแล้วเขาต้องไปให้ถึงเป้าหมายเหมือนลองคิดถึงเราว่าเราสักวันหนึ่งเราอยากมีเป้าหมายอยากให้เรียนให้จบฉันก็ต้องตั้งใจเรียนถูกไหมทำการบ้านส่งอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะเป้าหมายของตัวเองนะคะทำการบ้านส่งสอบให้ครบมันก็จะหรือตั้งใจนะคะตั้งใจมีความตั้งใจนั่นก็ถือว่าเป็นเป้าหมายเล็กๆของเราเช่นเดียวกันองค์กรเขาก็จะมีเป้าหมายของเขาว่าเขาอยากได้มียอดขาย100ล้านต่อปีและ300ล้านในอีก3ปีข้างหน้าแล้วใน3ปีไม่ว่าจะในการเดินทางไปใน3ปีข้างหน้าเนี่ยจะเจออุปสรรคอะไรก็ตามแต่เป้าหมายของเขาก็คือกำไร300ล้านหรืออีก10ปีข้างหน้าพนักงานในบริษัทจะเพิ่มเป็น200คนจากที่มี50คนอะไรประมาณเนี้ยคือในแต่ละแผนกในแต่คือเป้าหมายของบริษัทมันเป็นเป้าหมายเดียวใช่ไหมคะพอหลังจากเรากำหนดเป้าหมายของบริษัทปุ๊บเนี่ยในแต่ละบริษัทมันจะมีหลายแผนกในแต่ละแผนกก็จะไปกำหนดเป้าหมายของแต่ละแผนกด้วยเช่นเดียวกันว่าฉันจะทำอย่างไรให้บริษัทสามารถไปถึงเป้าหมายได้นะคะทุกคนก็จะช่วยกันอันที่3นะคะการจัดการเชิงกลยุทธ์ช่วยให้องค์การสามารถดำเนินงานและใช้ทรัพยากรนะที่มีในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพหมายถึงทรัพยากรหมายถึงอะไรทรัพยากรก็คือภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นคนเป็นวัตถุเป็นคนระดมสมองทำอย่างไรก็ได้ให้บริษัทได้
ผลิตหรือสามารถแข่งขันปัจจัยภายนอกแล้วสามารถไปสู่เป้าหมายได้นะคะอันที่4นะคะข้อที่4เป็นการจัดการเชิงกลยุทธ์ช่วยลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนะหรือมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากสมาชิกก็คือมันถามว่าลดการต่อต้านไหมมันก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะเพราะว่าถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนมีการวางโครงสร้างนะคะโครงสร้างของบริษัทคือถ้าเราวางไว้ดีการเปลี่ยนแปลงมันจะน้อยมากนะคะพอน้อยปุ๊บเนี่ยมันก็จะลดการต่อต้านเราสังเกตไหมถ้าบางบริษัทที่แบบเขาไม่ได้วางแผนอะไรที่แบบไม่ดีแล้วพอมันมีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บปั๊บแล้วพนักงานรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมถึงเปลี่ยนแปลงแบบไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเลยนะพนักงานจะรู้สึกต่อต้านไหมต่อต้านนะคะอย่างถ้าเกิดเห็นภาพช่วงที่มันมีวิกฤตในเรื่องของโควิดเนาะที่บอกปิดบริษัทหรือทำหรือเขามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะมีประท้วงนู่นนี่นั่นนั่นคือการประท้วงคือแสดงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ทำให้พนักงานรู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบแต่ถ้าบริษัทใดที่วางโครงสร้างไว้ดีมีวางแผนไว้ว่ามันเป็นแผนสำรองอะไรเงี้ยนะก็อาจจะต้องทำอย่างไรก็ได้ไม่ให้เกิดทำให้พนักงานรู้สึกว่าฉันต้องต่อสู้ด้วยเพื่อตัวเองนะคะมันต้องมีการแผนหนึ่งแผนสองเนาะแต่ในแผนหนึ่งแผนสองเนี่ยพนักงานก็ต้องดูด้วยนะคือจากประสบการณ์ที่ทำงานมาเนาะจริงๆในบริษัทเขาก็จะมีแผนหรือเป็นอะไรบางอย่างสื่อให้เรารู้ว่าอะไรคือกลยุทธ์ของบริษัทเขาจะต้องมีการมันต้องมีเอกสารละแจกให้เราอ่านถูกไหมคะมันก็ต้องมีคอหรือหัวหน้างานพยายามสื่อพนักงานรู้ว่าเรามีแผนอะไรมีการทำงานแบบไหนแล้วถ้าไม่สำเร็จแผนนี้เราจะไปแผนนี้แน่นอนนะคะมีสังเกตบริษัทองค์กรใหญ่ๆหรือองค์การใหญ่ๆก็จะมีแผนมีรูปแบบการจัดการเลยมันจะมีรูปแบบการจัดการแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเล่มๆอ่ะนะเป็นนโยบายของบริษัทเล่มเนี้ยสำคัญนะคะอาจารย์เชื่อว่าในบริษัทแต่บริษัทถ้าจะมีแจกให้กับพนักงานหรือพนักงานแต่ละคนแต่ถ้าไม่มีเขาอาจจะมีบอร์ดอะไรบางอย่างสื่อให้พวกเรารู้ว่าเฮ้ยมันบริษัทเป็นแบบนี้นะมีการให้ข้อมูลให้อินโฟเมชันแบบนี้นะถัดมาที่5นะคะการจัดการเชิงกลยุทธ์สร้างความสอดคล้องให้ในการปฏิบัติงานนะจากมีการส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ด้วยนะทำให้สมาชิกทุกคนรับทราบแล้วก็ยอมรับทิศทางที่ชัดเจนขององค์กรนะอย่างที่บอกว่ามันต้องมีอินโฟเมชันอะไรบางอย่างที่แจ้งให้พนักงานรู้ว่าบริษัทจะดำเนินงานไปในทิศทางใดนะเพื่อไม่ให้เกิดนั่นแหละผลตามมาคือเรื่องของการนะอย่างที่ว่าประสบการณ์อาจารย์เนาะเคยจะอยู่ในส่วนของ Top Management เราก็จะเหมือนรับนโยบายมันก็มาประชุมกันในทีมที่ดูแลเราก็จะบอกนโยบายของบริษัทว่าเป็นยังไงแล้วทีมเราควรทำอย่างไรให้นโยบายที่ทางบริษัทได้กำหนดมาเนี่ยมันประสบความสำเร็จไปนะคะพยายามถ้าบริษัทใดที่มีการสื่อสารให้กับพนักงานดีมันก็จะเกิดคือทำให้พนักงานเข้าใจเวลาเกิดอะไรมันก็จะทำให้ผลกระทบน้อยที่สุดนะคะถัดมาดูส่วนของประโยชน์นะคะประโยชน์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์นะจากที่เมื่อสักครู่เราฟังไปแล้วนะคะของคนไทยเรามาดูฟังของต่างชาติบ้างในส่วนของทอมสันแล้วก็สติ๊กแบรนด์ได้กล่าวถึงประโยชน์ไว้นะคะว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์มีประโยชน์นะคะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร
นะก็คือเป็นแนวทางแหละว่าเราจะเดินทางไปในทิศทางไหนถ้าเป็นบริษัทที่มีวัยรุ่นเยอะมีเจนใหม่ๆเยอะเนี่ยเขาต้องมีการปรับกลยุทธ์เนี่ยให้มันสอดคล้องกันด้วยนะคะหรือถ้าเป็นองค์กรที่อยู่มานานมีคนที่มีอายุอยู่ในช่วงสูงเหมือนใกล้จะเกษียณเขาก็จะมีกลยุทธ์อีกแบบหนึ่งนะมีกลยุทธ์แบบหนึ่งแต่บางทีถ้ามันอยู่ในสองเจนเข้ามาอยู่ด้วยกันเช่นเดียวกันมันก็ต้องปรับคนละครึ่งเจนที่ใกล้เกษียณกับเจนที่เพิ่งเข้ามานะสองเจนนี้ต้องพยายามอย่างที่บอกมันต้องเดินไปในทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเจนไหนก็ตามนะคะอาจารย์ปิดมาค่ะอะไรนะคะแป๊บหนึ่งโอเคดีมีสายเข้าคืองานอาจารย์ต้องบอกนิดนึงนะคะเป็นงานซัพพอร์ตดังนั้นเนี่ยโทรศัพท์ถ้าดังปุ๊บจะต้องรับไม่งั้นเดี๋ยวจะต้องบอกไว้ก่อนนะอาจารย์ว่าทีมงานนี้พอดีอาจารย์ดูแลทีมซัพพอร์ตของบริษัทเนาะ24ชั่วโมงอ่ะถ้ามีสายเข้าต้องรับทันทีโอเคต่อนะคะข้อที่สองนะคะข้อที่สองทำให้ผู้บริหารมีความตื่นเต้นนะเอ้ยตื่นตัวต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงคืออย่างหนึ่งนะคะในการทำงานของบริษัทเนี่ยเขาจะต้องมีการกระตือรือร้นต่อเวลาเพราะว่าอะไรบางธุรกิจมันจะมีการแข่งขันถูกไหมคะสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยยิ่งในปัจจุบันเห็นไหมคะว่าการแข่งขันในการขายของการทําการตลาดมันมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอดังนั้นเนี่ยผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นในแผนกใดก็ตามจะต้องมีการปรับเปลี่ยนใหม่อยู่เรื่อยๆเราต้องมีการเสพในส่วนของอินโฟมชันข้างนอกเพื่อที่จะปรับให้เข้ากับภาวะข้างในทำอย่างไรให้มันรู้สึกว่านี่มันต้องแอคทีฟนะคะต้องแอคทีฟผู้บริหารต้องมีความกระตือรือร้นด้วยนะคะที่จะทำอะไรใหม่ๆให้พนักงานข้างในไม่รู้สึกว่าฉันอยู่กับองค์กรที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะไรนะคะอันที่สามก็คือช่วยให้ผู้บริหารมีความรอบคอบในการวางแผนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องคือในการวางแผนงานอย่างที่บอกว่าเป็นการวางแผนในอนาคตเนาะดังนั้นเนี่ยแผนที่วางไว้เนี่ยไม่ได้บอกว่าไม่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงนะคะเขาจะมีการวางแผนในตามระยะเวลาตามระยะเวลาอาจจะเป็นแบบลองเทอมก็คือระยะยาวกับช็อตเทอมก็คือระยะสั้นดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าในการวางแผนในแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องมีความรอบคอบนั่นหมายความว่าอาจจะใช้เวลาในการคุยการปรับเปลี่ยนแผนอาจจะมีการ brainstorm ในเรื่องของการวางแผนมันไม่ได้เกิดขึ้นมาแค่คนเดียวนะมันต้องเกิดขึ้นมาจากกลุ่ม management นะเพื่อมองให้ครบทุกด้านมองคนเดียวไม่ได้แน่ๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันหลายแผนกดังนั้นเวลาเขาคุยกันในแต่ละแผนกเขาก็ต้องมาคุยกันว่าอะไรที่มันเกิดได้ในอนาคตหรืออะไรที่มันควรหลีกเลี่ยงอันที่4นะคะข้อที่4คือช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารทั้งองค์การการเกิดความร่วมมือแล้วก็มีความเป็นเอกภาพนะก็คือมันเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้ผู้บริหารสามารถพิจารณาแล้วก็สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นถ้าเกิดอย่างที่บอกว่าถ้ามันมีแผนหนึ่งมันต้องมีแผนสองคือคิดเผื่อไว้นะคะเปิดหมายว่าถ้าเกิดใช้แผนหนึ่งไม่สำเร็จต้องใช้แผนสองทำถ้าเผื่อไว้ยิ่งดีคือแผนสามเวิร์สเคสถ้าไม่ทำแผนสองอาจจะทำแผนสามก็ได้
เวิร์สเคสคือเคสที่แบบเสียคือเสียมากเสียน้อยอ่ะเนาะมันต้องมีการสามารถตัดสินใจได้ว่าเอ้ยจะไปทางนี้เหมือนเป็นทําทางแยกไว้นะคะอันที่ห้านะคะเพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มของกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าว่าจะตัดสินใจอย่างไรบ้างนะคะอะไรที่คือองค์ผู้บริหารเนี่ยเขาจะมีข้อมูลอยู่ในมือจากใครล่ะจากแต่ละแผนกหรือจากรายงานต่างๆที่ทําเก็บไว้ปีต่อปีหรือ3 เดือนครั้งหรือคือมันเป็นการพยากรณ์หรือการศึกษาข้อมูลจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นนะก็จะมาดูว่าอ๋อถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างอาจจะมีแนวโน้มไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งจากที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยในประวัติที่ผ่านมามันก็จะเป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะคะคือแนวโน้มไปในทิศทางใดโดยการศึกษาจากข้อมูลที่เคยมีอยู่แล้วก็สามารถตัดสินใจได้เลยทันทีนะคะเมื่อสักครู่นี้มาจากคณะคำสันเนาะแล้วก็สติ๊กแลนด์ดูอีกคนหนึ่งนะคะจินตนาผุดโครงการนะก็ได้กล่าวถึงหลักการการจัดการเชิงกลยุทธ์ช่วยให้ผู้บริหารสามารถประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจนะคะมีอะไรบ้างนะสังเกตว่ามันจะคล้ายๆกันมันจะคล้ายๆกันนะคะมันจะคล้ายๆกันอย่างข้อแรกบอกเลยเสร็จกำหนดทิศทางขององค์กรเซตไดเรคชั่นก็จะไม่ต่างกันกับข้อที่ผ่านมานะคะมีการกำหนดทิศทางนะคะเพื่อให้ผู้บริหารเกิดความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีวิสัยทัศน์ต่ออนาคตทำให้สามารถกำหนดวัตถุประสงค์และทิศทางการดำเนินงานเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะสองนะคะการสร้างความสอดคล้องในการปฏิบัติเหมือนกันอีกเหมือนกันนะคะฮาร์โมนีแนวคิดที่ก่อให้เกิดวิสัยทัศน์แล้วก็ความเข้าใจร่วมกันในวัตถุประสงค์แล้วก็แนวทางการเมืองถ้าเข้าใจร่วมกันมันก็สามารถเดินทางไปทางแนวเดียวกันแนวทางเดียวกันเนาะอย่างที่อาจารย์บอกว่าบางบริษัทเนี่ยมีเจนใหม่เยอะกว่าเจนเก่าแต่ประสบการณ์อาจารย์มีทั้งเคยอยู่ทั้งในเจนเก่าแล้วก็เจนใหม่เจนใหม่นี่หมายถึงว่ามีแบบเด็กอายุไม่ถึง30อยู่กับทั้งบริษัทเลยนะอาจารย์เป็นหนึ่งที่เป็นหนึ่งในอาวุโสกี่คนนะ40อัพอ่ะมีอยู่แค่3 คนอ่ะนอกนั้นก่อน30เลยก่อน40เลยดังนั้นเนี่ยคือเคยอยู่กลุ่มนี้มาก่อนเลยจึงรู้ว่าวัฒนธรรมของกลุ่มเนี้ยเขาจะแบบทำงานแบบเต็มที่แต่ถ้าเกิดไม่เขาเรียกว่าไม่อะไรอ่ะเขาเต็มที่กับงานแต่ว่ามันก็จะมีแบบไม่ง้ออ่ะใช่ไหมฉันเต็มที่กับงานแล้วฉันไม่ง้อฉันจะออกฉันก็ออกเลยเราจะสังเกตเนาะว่าเด็กยุคใหม่เวลาเขาทำงานเขาทำเต็มที่แหละแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่ชอบงานหนักไม่ชอบงานหนักเพราะว่ามันก็หลายกลุ่มค่ะเพราะว่าบางอาจารย์อยู่ในกลุ่มเป็นกลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีเนาะดังนั้นเวลาเราไปเห็นเด็กทํางานในสมัยเนี่ยเขาจะเหมือนเปลี่ยนงานบ่อยมันก็จะแต่สุดท้ายแล้วอะบริษัทเซตนโยบายไว้ให้ไปในทิศทางที่เหมือนกันดังนั้นเวลาเราทํางานเราก็จะมองไปในทิศทางเดียวกันนะว่างานต้องมีคุณภาพนะอะไรที่ทำอยู่เราพยายามให้มันปรับแล้วก็สอดคล้องไปกับสิ่งที่บริษัทเขากำหนดเอาไว้นะคะอย่างสมมติว่าเราไปทำงานอย่างในอีกองค์กรหนึ่งที่เป็นองค์กรเก่าแก่แล้วทำงานมาได้สักพักหนึ่งแต่ว่ามีกลุ่มอายุที่40อัพ50นะคะเช่นเดียวกันเขาก็จะพยายามเดินตามนโยบายเหมือนกันนะแต่ว่าความคิดในการทำงานก็จะต่างไปจากกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นนะคะมันก็เลยพออาจารย์เคยไปอยู่ในกลุ่มสองกลุ่มเนี้ยมันก็เลยจะบางอาจารย์เคยอยู่กลุ่มที่เป็นวัยรุ่นเนาะพออาจารย์มาอยู่ในกลุ่มที่เป็นแบบเป็นอายุเยอะๆมันจะทำ
จันคุณทำงานเร็วไวปกติเนาะตามนิสัยแต่พอเราไปเจอไปทำงานเขาก็จะเป็นแบบอีกสไตล์หนึ่งนะดังนั้นเนี่ยเราต้องปรับให้อยู่ได้กับทุกองค์กรตามนโยบายนะคะเพื่อจะให้มันสามารถทำงานไปด้วยกันได้โดยดูนโยบายของบริษัทอันที่สามนะคะสร้างความพร้อมให้แก่องค์การนะคะ provide lead unit นะคะช่วยผู้บริหารแล้วก็สมาชิกขององค์การเกิดความเข้าใจในภาพรวมแล้วก็ศักยภาพของธุรกิจนะคะตลอดจนอิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมที่มีต่อองค์กรทำให้องค์การมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นดังนั้นตรงนี้คืออาจจะเป็นการทำยังไงได้ให้บริษัทสามารถพร้อมรับกับสภาพแวดล้อมที่อยู่ข้างนอกที่มันจะเข้ามากระทบภายในถึงได้บอกไงว่าผู้บริหารต้องมีความกระตือรือร้นต้องทำยังไงก็ได้ให้รู้ก่อนอ่ะก่อนที่มันจะเกิดขึ้นภายในนะหรือสร้างพนักงานหรือพยายามปลูกฝังพนักงานเป็นการเขาเรียกว่าเทคนิคการสื่อสารเนาะเราก็ต้องมีการทำอย่างไรก็ได้ให้บริษัทเราสามารถที่จะอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่อาจจะเป็นสภาพแวดล้อมที่แข่งขันอาจจะเป็นสภาพแวดล้อมที่อะไรอ่ะเศรษฐกิจแย่ย่ำแย่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีบางบริษัทที่สามารถอยู่ได้แล้วก็ผ่านก็ได้นะก็ถ้าเปรียบเทียบก็ในยุคนี้เนาะโควิดสังเกตสิว่าบางบริษัทเนี่ยเขาสามารถอยู่ได้บางบริษัทไม่สามารถอยู่ได้เพราะไม่สามารถรับแรงต้านทานได้ถ้าเราเปรียบเทียบอย่างระบบดิจิตอลกับอนาล็อกสิเราเห็นไหมว่าในตั้งแต่เปลี่ยนเป็นดิจิตอลระบบเขาเรียกว่าระบบโทรทัศน์เนาะตอนที่เป็นอนาล็อกมันมีอยู่ไม่กี่ช่องถูกไหมคะพอเขาเปลี่ยนเป็นดิจิตอลปุ๊บล็อกมันเยอะแยะขึ้นมาทันทีเราจะเห็นว่าในบางช่องที่เคยดังคนดูเยอะมันก็เลยเริ่มถูกแข่งขันกับช่องหลายๆช่องขึ้นมาแล้วยิ่งมาเป็นแบบออนไลน์แบบสตรีมมิ่งหลายๆช่องก็อยู่ไม่ได้หลายๆรายการที่เคยทำเป็นแบบทีวีเป็นเทปเป็นนู่นนี่นั่นก็อยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะสตรีมมิ่งเข้ามาคนเลือกดูสตรีมมิ่งมากกว่าเลือกดูบนทีวีถูกไหมต่างจังหวัดอาจจะอยู่กับทีวีก็ได้แต่อาจารย์เชื่อว่าในกรุงเทพอ่ะเพราะคนไม่ได้อยู่หน้าทีวีตลอดเวลาคนอยู่นอกบ้านมากกว่าในบ้านถูกไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเดินทางหรือสภาพแวดล้อมใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเราก็จะเห็นได้ชัดว่าถ้าบริษัทใดที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมข้างนอกเขาก็จะอยู่ไม่ได้เขาก็ต้องปิดตัวไปเหมือนบริษัทหลายบริษัทเนาะที่ปิดตัวไปไม่ผลิตรายการต่อยกเลิกรายการนั้นนี้ออกไปนะคะมันก็จะแบบเกิดผลกระทบเห็นได้ชัดถ้าในกรณีที่ไม่ปรับตัวนะคะอันที่4สร้างประสิทธิภาพในการแข่งขันนะคะ improvement competitive improvement การจัดการเชิงกลยุทธทำให้สามารถจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินงานแล้วก็เป้าหมายอย่างเหมาะสมได้นะคะดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีข้อ3แล้วปรับทำยังไงให้มันสามารถอยู่ได้เนาะในสภาพแวดล้อมที่ข้างนอกเช่นเดียวกันถ้าเราสตรองในข้อ3แล้วเนี่ยเช่นข้อ4ก็จะสามารถที่จะแข่งขันได้เรียนรู้ไปสิว่าในข้างนอกเนี่ยมันมีการแข่งขันอะไรบ้างเราพร้อมรับหรือสามารถที่จะรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอนาคตได้ไหมอย่างพอเป็นดิจิตอลตอนที่เป็นดิจิตอลมันก็ยังไม่ได้มีสตรีมมิ่งเข้ามาเยอะแยะใช่ไหมคะแต่พอเมื่อดิจิตอลมาแล้วเนี่ยบริษัทใดที่เข้าไปที่สตรีมมิ่งก่อนเนี่ยบริษัทนั้นจะประสบความสำเร็จมากที่สุดก็มีหลายๆช่องนะถ้าก็จะไม่เอ่ยช่องเนาะแต่เราก็จะสังเกตว่ามีบางช่องที่แบบสตรีมมิ่งมีคนตามเยอะมากนะคะก็จะมีบางรายการบางชันแนลหรือบางช่องหรือแล้วแต่นอกจากบนทีวีแล้วยังต้องตามดูสตรีมมิ่งมันอาจจะขึ้นอยู่กับ
การใช้งานของแต่ละกลุ่มแต่ละโซนเนาะถ้าเป็นในทีวีมันก็จะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของการค่าเสียค่านาทีหรืออะไรไปใช่ไหมคะอาจจะมีในเรื่องของการโฆษณาแต่สังเกตว่าสตรีมมิ่งถ้าเป็นแบบออนไลน์บน YouTube อะไรเงี้ยอาจารย์ไม่แน่ใจว่ามันได้มาจากมามันได้มันมีค่าโฆษณาอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ได้ไปสำไม่ได้ยังไม่ได้สำรวจแต่ว่าเชื่อว่าสิ่งที่เขาไปทำบนออนไลน์มันก็จะได้ในส่วนของผู้ยอดเข้าชมใช่ปะอาจจะมีได้จากรายได้จากทางอื่นนะยิ่งคนดูเยอะมันก็จะได้เยอะอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือถ้าเราเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในบริษัทหรือมีกลยุทธ์ที่ดีนะคะแล้วก็จัดลำดับความสำคัญของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการทำงานนะคะก็จะทำให้ภายในองค์กรมีประสิทธิภาพนะคะก็หมายภายในองค์กรก็คือทรัพยากรแหละนะคะมาดูลักษณะของกลยุทธ์นะคะทั่วไปนะทั่วไปเราจะมีลักษณะอยู่4แบบด้วยกันนะ4แบบเป็นแบบกลยุทธ์แบบเป็นแบบแผนหรือแนวทางในการบรรลุเป้าหมายนะแบบแผนก็คือทำแผนเอาไว้ให้เดินตามแนวทางอาจจะมี3ข้อ4ข้อนะหรือจะเป็นข้อเดียวแล้วแต่ขนาดของธุรกิจนั้นๆ นะคะว่าเราจะทำอย่างไรให้ตัวเราหรือบริษัทหรือแผนกสามารถบรรลุตามเป้าหมายได้ถ้าอยากลองทำอาจจะทำเป้าหมายของตัวเองก่อนไปก่อนก็ได้นะคะข้อ2กลยุทธ์แบบรูปแบบของกิจกรรมนะแพทเทิร์นที่องค์กรดำเนินการเป็นประจำก็คืออาจจะทำเป็นแพทเทิร์นเอาไว้เป็นกิจกรรมในคืออย่างตามอย่างที่บอกอาจจะแบบดีไซน์ไว้ตามกลยุทธ์ที่ได้ออกแบบเอาไว้มันก็จะมีแพทเทิร์นในบางแผนงานนะครับตามกลยุทธ์เป็นสถานะหรือตำแหน่งนะโพซิชันขององค์กรในอุตสาหกรรมก็ได้นะคะลักษณะอันที่4กลยุทธ์เป็นแบบมุมมองเพอร์สเปกทีฟก็คือวิสัยทัศน์หรือทิศทางได้ทั้ง4แบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแผนเป็นแพทเทิร์นเป็นโพซิชันเป็นเพอร์สเปกทีฟได้หมดอันนี้คือลักษณะของกลยุทธ์นะอยู่ที่เรานำไปใช้นะคะก็คือเป็นมันจะบอกว่าเป็นเทคนิคก็ได้นะเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยว่าเป็นเทคนิคอะของแต่ละคนเทคนิคที่เราทำของเราเป็นประจำอยู่แล้วเออหรือว่าเรามีงานของเราอยู่ทำงานเราอยู่แล้วเราอะวันหนึ่งเราบอกว่าเราทำงานเยอะมากเราก็จะออกแบบวิธีการทำงานเราไว้เราว่าเราจะทำงานอะไรก่อนหลังนั่นก็ถือว่าเป็นงานแบบแพทเทิร์นนะหนึ่งอาจจะเป็นวางแผนก่อนว่าเราวันหนึ่งเราจะทำอะไรบ้าง1 2 3 4อ้าว1แพทเทิร์นที่1อ่ะทํา1 2 3 4แพทเทิร์นที่2 1 2 3 4ก็คือทำเป็นแพทเทิร์นไว้เช้ามาเราก็ไปนั่งทำตามแผนให้มันครบตามที่เราทำแผนเอาไว้แผน1อาจจะทำเป็นแพทเทิร์นแผน2ทำเป็นแพทเทิร์นนะคะเป็นการออกแบบตัวเองเอาไว้แต่จริงๆบางทีเราทำงานบางทีในแต่ละตำแหน่งมันก็จะถ้าระวางแผนไม่ดีอาจจะทำมันก็จะลำดับอะไรก่อนอะไรหลังไม่ได้เนาะคืออันนี้ก็จะเปรียบเทียบเหมือนเราตอนนี้อาจารย์กำลังมองตัวเองว่าคืองานบางงานมันมีความหลากหลายพอทำงานหลากหลายปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มในแต่ละวันถ้าเราไม่มาดูว่าวันหนึ่งเราต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4เนี่ยเพราะความหลากหลายของเราถ้าเราบอกว่าเราไม่ได้ทำแผนเอาไว้เนี่ยมันจะจับฉ่ายไปนะเฮ้ยอันนั้นมาเราก็ทำเฮ้ยอันนี้มาเราก็ทำมันมีความเร่งด่วนไม่เหมือนกันอะไรมาก่อนบางทีไอ้ที่มาหลังเนี่ยมันเร่งก่อนเราก็ต้องมาเทียบดูอีกนะว่าไอ้ที่เรากำลังทำอยู่กับไอ้ที่มันมาเนี่ยมันบอกว่าด่วนเหมือนกันเนี่ยเราต้องมาเทียบแล้วก็ชั่งน้ำหนักกันนะว่าฉันควรทำอะไรก่อนบางทีงานอาจารย์งานของอาจารย์มาที3 4งานด่วนทุกงานบางทีอาจารย์ก็นั่งงงนะฉันจะทำอะไรกับ4งานนี้ดีเพราะมันด่วนทั้ง4งานเลยนะ
แต่นั่งก็คือนั่งไม่ได้นั่งนานนะนั่งแค่ว่าสัก10 นาทีในการดูว่าไอ้4 งานทาสสี่งานเนี้ยฉันจะทำอะไรก่อนกับเขาดีจะเลือกทำงานที่ยากก่อนสำหรับอาจารย์นะยากก่อนดูว่าอันไหนยากกว่ายากที่สุดแล้วดูว่าคนเนี้ยมีความเร่งแค่ไหนคือมันหลายปัจจัยนี่เราสามารถจะวางคืออาจจะเป็นแผนกลยุทธ์ที่ทำเอาไว้อะเพื่อที่จะทำงานของตัวเองให้เสร็จภายในวันนั้นนะคะอันนี้คือเป็นลักษณะเนาะถัดมาในรูปแบบของกลยุทธ์อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันพอมันมีลักษณะของมันแล้วเนี่ยถ้าเรามาแบ่งเป็นกลยุทธ์ในภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจมันมี3 ระดับด้วยกันนะคะจะมีระดับที่เป็นระดับองค์กรนะหรือเป็น organizational level strategy ที่วางแผนกันในระดับบริษัทองค์กรใหญ่ๆหรือเป็นภาพรวมใหญ่ๆคือกลยุทธ์ระดับกิจการ business level สายทีก็คือลดลงมาหน่อยหนึ่งไม่ได้ใหญ่มากถ้าองค์กรเราถือเป็นใหญ่มากใช่ไหมเป็นใหญ่กว่ากิจการกิจการดูเล็กไปนะเป็น business level หรือจะเป็นซับย่อยขององค์กรก็ได้นะคะส่วนกลยุทธ์ระดับหน้าที่ functional level strategy ก็คือสำหรับหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละแผนกแต่ละตำแหน่งว่าตำแหน่งนี้หน้าที่อะไรทำอะไรนะก็แยกออกไปนะครับเราก็จะมาดูว่าไอ้3 ตำแหน่งเนี้ยถ้าเราจะฝึกจากตัวเราเองเราก็ลองดูในส่วนของระดับหน้าที่ตัวเองว่าไอ้หน้าที่งานเราของแต่ละวันเราต้องทำอะไรบ้างนั่นแหละในการทำงานเราแต่ละวันน่ะนั่นคือกลยุทธ์เรานะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราวางแผนเราดีอ่ะแสดงว่าเราวางกลยุทธ์ของเราดีแต่ถ้าเกิดเราวางแผนตัวเราเองไม่ดีงานมีปัญหาแก้ปัญหาไม่ให้กับคนอื่นไม่ได้หรืองานเราไม่เสร็จแสดงว่ากลยุทธ์เราเริ่มอาจจะยังไม่ดีนะลองนั่งคิดว่าฉันจะทำยังไงให้งานฉันเสร็จภายใน1 วันเนี่ยเอาแบบใกล้ตัวถ้าอันนี้คือในองค์กรธุรกิจถ้าเป็นระดับภาครัฐบาลเขาใช้ยังไงนะเราก็จะมองเป็นอาจจะเป็นเขียนเป็นพีระมิดขึ้นมาคือเราจะไปเห็นบ่อยๆนะกับพีระมิดรูปเนี้ยแต่จะไปเห็นในรูปแบบของแต่ละสายสาขาอาชีพนะอย่างเช่นกลยุทธ์แบบระดับนโยบายคือของประเทศนโยบายอะไรบ้างล่ะ policy level strategyอันที่สองคือระดับกลยุทธ์ระดับโครงการหรือโปรเจกต์เพอร์โพสนะเพอร์โพสก็คือเป็นสังเกตว่ามีนโยบายแต่ในนโยบายก็จะมีแต่ละกระทรวงทบวงกรมใช่ไหมในแต่ละกระทรวงทบวงกรมเนี่ยก็อาจจะมีโครงการมีโปรเจกต์อะไรแบบ100 โปรเจกต์อยู่ในแต่ละทบวงกระทรวงกรมอาจจะกระทรวงนี้มี3 โปรเจกต์กระทรวงนี้มี2 โปรเจกต์กระทรวงนี้มี100 โปรเจกต์เพื่อที่จะพัฒนาประเทศนะคะมีเท่าไหมเช่นเดียวกันกลยุทธ์ระดับกิจกรรม activity เราทำเป็นโครงการแล้วในโครงการนั้นมีกิจกรรมอะไรบ้างอย่างเช่นโปรเจกต์การวิ่งนักปั่นจักรยานนะปั่นจักรยานหรือวิ่งหรือองค์การรักต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยของแต่ละกระทรวงอะไรอาจจะกระทรวงเกษตรอาจจะมีโปรเจกต์อะไรที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เขาก็จะทำขึ้นมาแล้วก็มีกิจกรรมอยู่ในนั้นนะดังนั้นเนี่ยเราสังเกตว่ามันจะมีการเขียนเนี่ยถ้าจำกันได้ปวส.เราจะมีการเขียนโครงการใช่ไหมในการเขียนโครงการก็คือเป็นการทำสิ่งเหล่านี้แหละแล้วในโครงการนั้นก็จะมีactivity ว่าเราจะทำอะไรบ้างก็คือจะมีวัตถุประสงค์ใช่ไหมคะวัตถุประสงค์มีกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมอะไรบ้างก็จะกำหนดแผน1 2 3 4ทำเหมือนไรอย่างไรประเมินผลอย่างไรนะคะ
ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบธุรกิจนะคะหรือเป็นแบบภาครัฐจะมีความคล้ายคลึงกันมันก็จะปรับไปอยู่ในระดับของแต่ละรูปแบบเนาะจริงๆถ้าเกิดเป็นของขององค์กรก็อาจจะเป็นนโยบายเห็นไหมอันนี้นโยบายในแต่ละนโยบายเนี่ยอาจจะมี1 2 3 4 5ข้อมาแตกเป็นระดับกิจการอาจจะเป็นแผนกให้เล็กลงไปอีกแผนกในแผนกอาจจะมีโครงการอาจารย์ที่ว่าเอาแค่แผนกก็ได้แผนกเนี่ยอ่ะมีอะไรบ้างทำอะไรบ้าง1 2 3 4แล้วค่อยไปกำหนดกลยุทธ์ของแต่ละหน้าที่สมมติในฝ่ายบุคคลมีหัวหน้าใช่ไหมมีหัวหน้า HR นะอาจจะกำหนดอะไรบางอย่าง1 2 3 4เสร็จแล้วลูกน้องคนนี้ทำอะไรอ่ะต้องดูแลเรื่องประกันสังคมอีกคนหนึ่งดูเรื่องเงินเดือนค่าใช้จ่าย OT เราก็จะมีการกำหนดให้แต่ละคนทำอะไรบ้างทำอย่างไรกำหนดสเต็ปรูปแบบออกเหมือนเป็นการออกแบบนะเป็นการออกแบบหน้าที่กำหนดว่าหน้าที่นี้ทำอะไรบ้างเอามีแพทเทิร์นให้เขาว่าทำ1 2 3 4อันเช่นเดียวกันทุกที่มีนะคะทุกที่มีอย่าลืมไปเวลาเราไปทำงานเขาจะมีอะไรให้คะ job description ใช่ไหมนั่นแหละเป็นการกำหนดกลยุทธ์มี job description ทำอะไรบ้างแต่ใน job description นั้นก็คือจะเป็น overall ว่าอ๋อตำแหน่งนี้ทำอันนี้แต่พอเข้าไปทำงานจริงๆอาจจะมีสเต็ป1 2 3 4ต้องทำแบบนี้อาจจะมี10หัวข้อหลักๆที่เราทำอะไรเงี้ยใน10หัวข้อหลักๆทำอะไรบ้างล่ะ1 2 3 4แต่ละหัวข้อ10หัวข้อเนี่ยก็จะมีวิธีการทำงานแตกต่างกันไปแต่ว่าเป็นการกำหนดเป็นแพทเทิร์นว่าทำอย่างไรสำเร็จอย่างไรปิดอย่างไรนะเป็นการออกแบบหรือว่าเป็นการออกแบบหน้าที่ขององค์กรอ่ะถัดมานะคะมาดูตัวอย่างของระดับกลยุทธ์ในภาคเอกชนนะคะระดับกลยุทธ์ในภาครัฐบาลเอาเปรียบเทียบกันเวลาเราใช้คำ organization organizational strategy ถ้าในภาครัฐเรียกว่าโปรแกรม business strategy project นะคะหรือ functional strategy activity ตามที่อธิบายไปคำอธิบายนะคะมาดูภาคธุรกิจเอกชนหาวัตถุประสงค์กำหนดวัตถุประสงค์นะคะพัฒนาเน้นการแสวงหากำไรและเน้นตัวชี้วัดที่ทำกำไรให้เป็นหลักก็คือการกำหนดเป้าหมายของภาคเอกชนส่วนใหญ่จะต้องกำหนดเป็นตัวเลขหรือเป็นตัวอะไรก็ได้ที่สามารถวัดได้นะตัวอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่หมายความว่าตัวอะไรก็ได้ที่แต่เป็นอะไรก็ได้ที่สามารถชี้วัดได้ว่าทำสำเร็จตัวใหญ่จะเป็นตัวเลขนะคะเป็นตัวเลขอาจจะ 100% 150% 200% อะไรเงี้ยกำไรจากปีที่แล้วเป็น 100% กำไรจากปีที่แล้ว 150% คือมันเขาเวลาเขาบอกว่าเขาตั้งเป้าหมายเนี่ยเขาต้องตั้งให้สูงๆเอาไว้ไม่ถึงก็แล้วไปอาจจะอ่ะไม่เป็นไรปีหน้าแต่ถ้าถึงอ่ะแล้วคิดดูปีหน้าคุณจะเกิดอะไรขึ้นหนูว่าอ่ะกำไรจากปีที่แล้วเพิ่มอีก 100% ก็ต้องเป็น 200% ถูกปะถ้ามันถึงจริงๆน่ะไอ้ปีถัดไปอ่ะคุณจะเดือดร้อนละคุณต้องตั้งเป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่แบบมากขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยนะคะอาจจะตั้งเป้าหมายว่าปีหน้าฉันจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ว่าไอ้ยอดขายมันต้องเท่าเดิมนะไม่ใช่ลดลงนะคะอย่างน้อยคืออาจจะมีกำไรไม่ต่ำกว่าปีนี้อะไรอย่างเงี้ยปีที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ต่ำกว่านั่นหมายความว่าไม่ต่ำกว่า 100% หรือถ้าเป็นภาครัฐก็จะมองว่าเป้าประสงค์ของการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจสังคมและการเมืองและทำให
ให้มีตัวชี้วัดหลากหลายก็สังเกตว่าอ่ะเหมือนกันถ้าภาคธุรกิจจะเห็นเป็นกําไรในเรื่องของกำไรเป็นหลักใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นภาครัฐบาลจะต้องทําให้มันมีตัวชี้วัดหลากหลายไปอีกเพราะมันสามจริงๆในบางอย่างที่บอกว่าภาคเน้นกําไรไงแต่ภาครัฐบาลมันไม่เน้นกําไรมันเน้นผลงานแล้วก็ความสําเร็จของโครงการหรือเป้าหมายที่วางเอาไว้นะครับภาคเอกชนในข้อที่สองตัวนี้นะฮะช่องตัวกลางก็คือยึดถือกฎเกณฑ์แล้วก็ระเบียบปฏิบัติขององค์กรอย่างยืดหยุ่นนะฮะหรือถ้าเป็นรัฐบาลก็จะยึดถือกฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติขององค์กรอย่างเคร่งครัดเห็นไหมมีความแตกต่างกันไหมยืดหยุ่นกับเคร่งครัดเราสังเกตว่าในรัฐบาลแน่นอนเขามีกฎระเบียบต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแต่ถ้าเพราะว่าอะไรเพราะมันก็เป็นอย่างว่าอะไรเนาะต้องมันต้องเคร่งครัดในเรื่องของกฎระเบียบไม่งั้นก็จะทํางานมันเพราะอย่างที่บอกไม่ได้ทํางานเพื่อผลกําไรถ้าเป็นเอกชนอ่ะต้องยืดหยุ่นเพราะอะไรยืดหยุ่นไปตามสภาพแวดล้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกแล้วก็สภาพแวดล้อมภายในอันที่สามนะคะไม่มีอิทธิพลแทรกแต่การทางการเมืองในการจัดทำแผนนะแต่รัฐบาลอิทธิพลแทรกแซงทางการเมืองในการจัดทำแผนมีมากแน่นอนเนาะต้องทำแข่งขันกันถูกไหมคือรัฐบาลเขามีการแข่งขันกันแน่นอนนะคะแต่ว่าในส่วนของภาคเอกชนนะคะไม่มีอิทธิพลแทรกแซงทางการเมืองในการทำแผนดังนั้นเนี่ยมันก็จะผลประโยชน์ทางเอกชนก็คือเหมือน100%ในการวางแผนดังนั้นเนี่ยมันก็จะได้ดีกว่าที่จะถ้าเป็นคือมันหลายๆอย่างถ้าอิทธิพลดีก็ดีไปถ้าเกิดอิทธิพลมืดมันมาทางมืดมันก็ทำให้แผนอาจจะแตกต่างกันไปนะคะถัดมานะคะถัดมาอันนี้คือเป็นสรุปคร่าวๆนะคะอันนี้กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์มีอยู่5ขั้นตอนนะในครั้งที่แล้วอาจารย์ก็ได้กล่าวไปคร่าวๆนะคะแต่ยังไม่ได้ก็คือก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งเนาะมันอาจจะคล้ายๆกันถ้าอย่างในนี้ก็จะมีบอกว่ามีอยู่5ขั้นตอนจริงๆไม่ว่าจะเป็นการกำหนดกลยุทธ์แบบใดก็ตามนะในวิธีขั้นตอนเนี่ยมันจะคล้ายคลึงกันนะคะอย่างนี้บอกว่าอันข้อที่1ก็คือการจัดการการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเนาะเดี๋ยวทวนให้อีกรอบหนึ่งครั้งที่แล้วก็จะตอบไปแล้วจนวิเคราะห์เคสสตัดดี้ไปแล้วเนาะอันที่1ก็นะคะการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอย่างที่บอกว่าสภาพแวดล้อมอะไรสภาพแวดล้อมของสภาพแวดล้อมภายนอกแล้วก็ภายในองค์กรนะคะอันที่2การจัดการเชิงการวางทิศทางขององค์กรอันนี้เป็นการทบทวนภารกิจวัตถุประสงค์ขององค์กรนะคะว่ามีอะไรบ้างนั่นเดี๋ยวค่อยไปเซตข้างในอีกทีนึงอันที่3นะคะการประเมินผลการกำหนดกลยุทธ์คือเราเลือกจะเลือกใช้กลยุทธ์ใดในการจัดการจะเป็นกลยุทธ์ระดับอะไรอ่ะไม่ว่าจะเป็นแผนงานระดับงานโครงการหรือว่าระดับกิจกรรมนะคะ4การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ที่เราเลือกเอาไว้นะหรือจะเป็นในลักษณะของโครงสร้างองค์กรวัฒนธรรมองค์กรจริงๆไอ้ตรงตัวนี้จะเป็นทุกอย่างเห็นไหมเรากำหนดกลยุทธ์เนี่ยถือเป็นการกำหนดด้วยนะว่าสังคมในองค์กรเราจะทำอย่างไรให้เราสามารถทำเป็นวัฒนธรรมขึ้นมาได้เหมือนเป็นอ่ะถ้าเรามองในประเทศไทยเรามีวัฒนธรรมใช่ไหมเช่นเดียวกันในองค์กรเราจะทำให้วัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรเรียกว่า culture นะคะ cultureเป็นอย่างสมมุติว่า culture ของอะไรดีอ่ะถ้าของญี่ปุ่นเป
็นไงฮะทำงานตรงเวลาพักตรงเวลาพักคือพักอะนะคะเลิกงานก็เลิกตรงเวลานะดีไหมอาจารย์อาจารย์เคยทำงานกับญี่ปุ่นนะบริษัทญี่ปุ่นแต่ว่าเขาบริหารร่วมกันกับคนไทยดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีความเป็นคนไทยความเป็นญี่ปุ่นอยู่ด้วยคนญี่ปุ่นก็จะมาตรงเวลาคนไทยก็มาสายปกติคือมันก็อย่างที่บอกอะผสมผสานจริงๆเขาอาจารย์เชื่อว่าเขาก็คงไม่โอเคหรอกกับการที่มาสายนะแต่ว่าคนไทยอ่ะประมาณนี้ไงนะประมาณเนี้ยสายนิดนึงหน้าไม่เป็นไรบางทีเรามาถึงเนี่ยคืออาจารย์อ่ะมาสายไหมคือส่วนใหญ่จะเป๊ะก็คือเป๊ะอาจจะก่อน5 นาทีบางทีก็ตรงบางทีคือพยายามมาก่อนเสมอก็มีสายบ้างนะคะแต่ถ้าวันไหนสายเนี่ยเราจะรู้สึกนะพอเราเดินเข้าไปปุ๊บอะพนักงานญี่ปุ่นเขาจะแบบนั่งเรียงทํางานแบบเคร่งครัดมากเลยดูแบบซีเรียสมากนะคะดูซีเรียสมากเวลาเบรกนะเวลาเที่ยงเนี่ยอาจารย์ไม่รู้ว่าเขากินข้าวตอนไหนนะเขาปิดไฟปุ๊บเขานอนเลยนอนอาจจะรีบไปกินแล้วรีบกลับมาแล้วก็มานอนเวลาเรากลับมาเนี่ยถ้ายังไม่บ่ายโมงเนี่ยอย่าเพิ่งเปิดไฟนะคือถ้าคนไทยเนี่ยเขาจะไม่เปิดไฟเองเลยนะเขาจะรอให้ญี่ปุ่นเนี่ยนอนตื่นก่อนแล้วก็เปิดหรือเขาจะไปเปิดกันเองเพราะเราจะไม่รบกวนเขาเพราะบางทีเราก็นอนเหมือนกันนะครับบางทีถ้าเราขึ้นมาเร็วเราก็จะไปแอบนอนบ้างหมายถึงว่านอนตรงเก้าอี้แหละนะบางวันไหนเหนื่อยก็อ่ะเพราะว่าเพราะการนอนกลางวันก็คือตอนเที่ยงมันก็ถือว่าเป็นการพักสมองเนาะมันจะสดชื่นนอนเสร็จแล้วไปล้างหน้านะไม่ใช่ตื่นมาบ่ายโมงงวงเงียอยู่แต่แปลกนะของญี่ปุ่นอ่ะพอเปิดไฟปุ๊บเขาทำงานได้เลยนะคะอืมเนี่ยคือวัฒนธรรมวัฒนธรรมองค์กรจริงๆไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่ามันคนไทยเยอะกว่ามันก็เลยกลายเป็นวัฒนธรรมไทยเข้าไปแทรกแซงญี่ปุ่นเป็นบางทีญี่ปุ่นเขาก็ไม่ได้ใช่ไหมเถอะไม่ได้ไอ้นี่นะแต่ว่าถ้าเป็นญี่ปุ่นแบบไอ้นี่เลยอะถ้าเป็นโรงงานเลยนะอาจารย์ก็เชื่อว่าเขาคงเคร่งครัดอะอันนี้มันเป็นแบบพวกบริษัทซอฟต์แวร์มันก็เลยไม่ค่อยเคร่งครัดเท่าไหร่หรือจะเป็นวัฒนธรรมของฝรั่งอาจารย์ก็เคยทํามาละวัฒนธรรมของฝรั่งเนี่ยจะตือรือร้นมากเช่นเดียวกันตรงเวลาเข้าเวทตรงเวลาออกตรงเวลาว่าทำงาน7 โมงได้8 โมงเลิก5 โมงครึ่ง8 โมงก็คือ8 โมงบางฝรั่งบางคนหรือต่างชาติบางคนเวลามีตติ้งเนี่ยถ้ามีตติ้งเช้าเลยก็คือ8 โมงเลยก็ทำงานแล้วว่า8 โมงบางทีเวลาเราไม่ตรงกันต้องดูด้วยเวลาไม่ตรงกันบางทีไม่ตรงกันบางทีมันก็จะอยู่ขึ้นอยู่กับประเทศว่าเราไปทํางานกับประเทศไหนอันนี้ก็เหมือนกันก็5 โมงครึ่งปุ๊บเด้งทําให้เราที่แบบคือปกติเราไปเช้าอยู่แล้วปกติตอนที่อยู่กรุงเทพอ่ะก็จะคือเราอาจารย์เคยอยู่กรุงเทพมาก่อนเนาะเราเพิ่งกลับมาอยู่ต่างจังหวัดได้ประมาณ6 เดือนนี้ดังนั้นเนี่ยวัฒนธรรมก็คือเมื่อก่อนอยู่กรุงเทพอ่ะก็จะยังไงอะเลิกกว่าจะออกว่ารถติดอะเราก็จะออกช้าหน่อยใช่ไหมคะแต่อยู่นี่นะเชื่อไหมว่า5 โมงครึ่งอาจารย์เงยหน้าจากคอมพิวเตอร์มาอีกทีเขาออกไปหมดแล้วก็คืออย่างที่บอกอะค่ะตรงเวลาเราก็เลยรู้สึกว่าอะตรงเวลาก็ตรงเวลามันก็เลยทำจนเป็นนิสัยว่าอะมาตรงเลิกตรงเก็บของไปเลยทั้งที่ประชุมเสร็จ5 โมงครึ่งใช่ไหมคะประชุมเสร็จ5 โมงครึ่งผู้ปิดคอมแล้วก็ไปเลยเอออันนี้คือสไตล์ของบริษัทฝรั่งที่เขาทํางานกันนะถ้าบริษัทคนไทยเป็นไงไทยอาจารย์ก็เคยทํานะอันนี้ก็ทั้งไทยทั้งมาเลเซียอะไรมามันจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างไปนะคะก็ลองสังเกตดูนะคะลองสังเกตดู
ถ้าไทยก็ไทยจ๋าเลยจ้ะทำงานไม่แน่ใจเนาะเอาทุกอย่างให้คุ้มอ่ะใช่ไหมคะไทยเป็นได้เจ้าของเป็นคนไทยเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้คุ้มอ่ะคุ้มกับเงินที่ถูกจ้างไปดูน่ากลัวไหมเหมือนกันค่ะทุกโอเนอร์หรือทุกเจ้าของธุรกิจเขาก็อยากให้ลูกน้องก็ทำงานเต็มที่แหละนะคะถัดมานะคะถึงไหนแล้วก็4การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ที่เลือกเอาไว้เนาะแล้วก็5การควบคุมกลยุทธ์ดังนั้นเนี่ยไอ้ส่วนที่1,2,3,4,5นะคะเราก็จะชุดสุดท้ายเนี่ยเราประเมินผลด้วยสิ่งที่เรากำหนดเอาไว้นะกำหนดเอาไว้โอเคแล้วก็หัวข้อในครั้งที่แล้วเรามีพูดไปในส่วนของกำหนดหรือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมไปแล้วเนาะอาจารย์ขอทวนให้อีกรอบนึงกำหนดสภาพแวดล้อมใน1.1เมื่อสักครู่เนาะเป็นการวิเคราะห์หรือตรวจสภาพแวดล้อมอย่างที่บอกว่าการขั้นตอนแรกเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าในบริษัทเรามีการสภาพแวดล้อมเป็นยังไงอย่างเช่นภายในมีอะไรบ้างที่ต้องปรับปรุงหรือต้องจัดการหรือภายนอกมีอะไรที่เราต้องคอนเซิร์นหรือว่าระวังเดี๋ยวเรามาดูว่าภายในภายนอกมีอะไรบ้างนะคะอย่างภาพนี้นะคะบอกว่าภายในองค์กรมีอะไรบ้างล่ะมีอะไรวงนี้นะวงนี้มีในส่วนของลูกค้าผู้รับบริการแรงงานผู้สนับสนุนนะสภาพการแข่งขันนะก็คือเนี่ยในกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มของภายในเราก็จะมาดูว่าภายในเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มีอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างนะตรวจสอบว่าอย่างเช่นแรงงานพนักงานภายในเป็นยังไงบ้างดูว่าความสามารถเขาสามารถทำอะไรได้บ้างถูกไหมอะไรคนใดมีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรคือจุดแข็งจุดอ่อนจำได้ไหมคืออะไรสวอตเนาะตัวสวอตตัวเครื่องมือตัวเนี้ยเราสามารถใช้ได้ทั้งได้ทุกๆเรื่องนะคะไม่จำเป็นต้องการวิคือสมมติว่าเราใช้กับการภายในขององค์กรเราก็ต้องมาดูว่าองค์กรมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรบ้างเช่นเดียวกันถ้าเราใช้กับคนเราก็จะมาดูว่ากับคนมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรบ้างนะดังนั้นเนี่ยเครื่องมือตัวนี้สามารถดึงมาใช้ได้แม้กระทั่งภายนอกภาพแวดล้อมภายนอกมีอะไรบ้างเศรษฐกิจนะเศรษฐกิจเทคโนโลยีไปถึงไหนแล้วสังคมอย่างไรการเมืองนะคะก็ต้องวิเคราะห์เช่นเดียวกันนะเพื่ออะไรเพื่อให้เรารู้ว่าสภาพแวดล้อมข้างนอกเป็นอย่างไรแล้วเราจะรับมืออย่างไรได้บ้างมีไปไวๆอันนี้คือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอันที่สองนะคะก็คือการจัดวางทิศทางองค์กรนะมีอะไรบ้างในส่วนของการจัดการวางทิศทางในองค์กรนะ set directing ตัวนี้เป็นในลักษณะของมีการได้กล่าวไว้ว่านะคะผู้นำที่ผลักดันการใช้กลยุทธ์ให้ประสบความสำเร็จนะคะต้องมีคุณลักษณะความเป็นภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ต้องมีหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรม3เรื่องมีอะไรบ้างนะคะกำหนดทิศทางนะ setting direction ถามว่าการกำหนดทิศทางเนี่ย
อย่างที่บอกว่ามันอาจจะไม่ได้กําหนดมาแค่เพียงคนเดียวอาจจะมีการคิดมาหลายๆกลุ่มคนนะคะหรืออาจจะเป็นเจ้าของคนเดียวก็ได้นะคะเมื่อเรากําหนดทิศทางแล้วเราก็ต้องมีการออกแบบนะออกแบบองค์การว่าเราจะให้องค์การหรือองค์กรเราเนี่ยออกมาเป็นอย่างไรอย่างเช่นอาจจะอยากให้บริษัทเป็นบริษัทชั้นนำในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องอะไรล่ะอย่างเช่น AI รู้จัก AI ใช่ไหมคะก็คือไอตัวที่สามารถที่เราตอนนี้เราอยู่ใกล้ AI มากขึ้นแล้วนะคะก็คืออย่างเช่นอะไรล่ะเราใช้แอปพลิเคชันอยู่ใช่ไหมมีแอปพลิเคชันที่สามารถอ่านหน้าเราได้ใช่ไหมนั่นก็ถือว่าเป็นกลุ่มของ AI ก็ได้หรืออ่านบัตรประชาชนก็ได้เหมือนกันหรือเราจะดีไซน์ว่าเราเคยเห็นตึกตรงนี้ไหมมันจะมีตึกชื่อตึกว่า FYI ใช่ไหมอาจารย์จำชื่อตึกต่อ FYI ที่อยู่ตรงคลองเตยเขาตั้งคือที่อาจารย์รู้เพราะว่าเขาเซตไว้ว่าตึกเขาเนี่ยจะต้องเป็นตึกออฟฟิศที่มีความทันสมัยสุดในกรุงเทพนะครับทันสมัยยังไงแต่จริงๆถ้าเราไปดูข้างในที่เขามีบริการส่วนใหญ่ก็จะถามว่ามันทันสมัยไหมมันก็รูปแบบการออกแบบภายในตึกเขาทำไว้โมเดิร์นมากนะฮะโมเดิร์นมากอุปกรณ์ทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์พวกออฟฟิศนะคะทันสมัยหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโปรเจคเตอร์เนี่ยไม่ใช่โปรเจคเตอร์สิจะเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเครื่องฉายอะแต่ว่ามันไม่มันทันสมัยเนี่ยทันสมัยกว่าคือสามารถคอนเน็กได้ผ่านบลูทูธคอนเน็กผ่าน HDMI ก็ได้หรือจะต่อเข้ากับตัว Apple ที่เป็นตัวคือตอนนั้นที่อาจารย์อยู่คือทั้งบริษัทใช้ Apple นะคะอันนั้นอาจารย์ก็ใช้ Apple ไปด้วยมันก็เลยจะมีเครื่องต่อเข้า Apple แล้วสามารถคอนเน็กได้เลยคือทุกอย่างเขาพยายามทำให้เป็นแบบเทคโนโลยีอ่ะแบบทันสมัยในรูปแบบการจัดในแต่ละโฟในแต่ละฟลอร์ค่ะก็ทันสมัยด้วยยิ่งเป็นชั้นที่เป็นร้านอาหารนะคะเขาก็จะแบบสไตล์แบบเป็นห้องประชุมทำแบบดูดีเหมือนกันเขาก็เลยเหมือนเซตเขาเรียกว่าเซตนโยบายของตึกเนี่ยว่าเป็นการกำหนดแหละรูปแบบดีไซนิ่งorganization ว่าเนี่ยบริษัทชั้นหรือตึกชั้นที่ให้บริการในเรื่องของการเช่าออฟฟิศนะคะ private office เนี่ยจะต้องทันสมัยกว่าที่อื่นมันก็อันนี้คือได้ยินมานะคะแต่ถามว่าลองเสิร์ชในเว็บไซต์นะ FII building หรือ tower มันจะมีเขียนไว้เลยนะคะถามว่าทันสมัยไหมก็ทันสมัยแหละก็ดูดีนะดูดีกว่าบริษัทอื่นเปล่าไม่แน่ใจบริษัทอื่นเป็นตึก8ชั้น9ชั้นธรรมดาแต่ที่นี่มันก็จะเป็นแบบตึก2ตึกชนกันอยู่แล้วก็ดีไซน์แปลกๆข้างในดูมันก็โอเคค่ะถือว่าเขาก็ออกแบบองค์กรหรือทาวเวอร์ที่เปิดให้เช่าออฟฟิศก็ดีไซน์ได้ดีนะคะ3นะคะการปลูกฝังวัฒนธรรมสู่ความเป็นเลิศและคุณธรรม installing a culture in processing excellence and ethics นะก็เป็นการปลูกฝังหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กรนะคะให้กับบริษัทหรือในองค์กรว่าจะต้องมีวัฒนธรรมอย่างไรหรือเราอาจจะแบบเซตว่าวัฒนธรรมในองค์กรเราควรจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยหรือต้องมีเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมดังนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาทำงานในบริษัทจะต้องมี
ความคิดสร้างสรรค์นะคะนั่นหมายความว่าคนที่มาอยู่ในบริษัทต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะผลิตงานออกไปสู่ตลาดได้อะไรประมาณนี้นะคะในทั้งสามข้อนี้ก็จะเป็นอีกกิจกรรมที่อีกกลุ่มหนึ่งที่ผู้บริหารต้องมีการให้ความสำคัญแล้วก็ออกแบบมาเพื่อที่จะให้สามารถผลักดันให้เป็นกลยุทธ์ได้นะคะในส่วนขององค์ประกอบในการจัดทิศทางนะคะทิศทางในการทำงานขององค์กรอย่างที่อาจารย์พูดไปครั้งที่แล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะผ่านไปนะเพราะว่าอันนี้คร่าวๆก็คือจะเป็นวิสัยทัศน์ภารกิจแล้วก็วัตถุประสงค์พร้อมกับเป้าหมายอันนี้คือในทุกบริษัทจะมีอยู่แล้วถูกไหมถ้าเราสังเกตมันก็จะมีบอร์ดบางบริษัทก็จะมีบอร์ดเขียนให้ใช่ไหมว่าวิสัยทัศน์บริษัทเป็นยังไงภารกิจเราเป็นอย่างไรหาวัตถุประสงค์หนึ่งสองสามมีอะไรบ้างเป้าหมายสูงสุดเราคืออะไรนะอันนี้อาจารย์ผ่านนะเพราะครั้งนี้แล้วเราเรียนไปแล้วการกําหนดกลยุทธ์นะคะกําหนดยังไงนะคะกําหนดยังไงผู้บริหารนะคะเขาก็จะมีวิธีการกําหนดกลยุทธ์นะอยู่ด้วยกันสามข้อกำหนดกลยุทธ์เป็นการพัฒนาแผนระยะยาวนะคะบนรากฐานของโอกาสก็อุปสรรคนะจะได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนนะจากสภาพแวดล้อมภายในถ้าเขาวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้มาได้นะเขาก็สามารถที่จะเอาเป็นตัวเลือกว่าเขาจะกำหนดกลยุทธ์อะไรบ้างนะอันที่สองคือกำหนดแล้วก็เลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่เหมาะกับองค์กรนะให้มันเหมาะสมที่สุดเพราะว่าหลังจากที่เรากำหนดข้อที่หนึ่งเนาะเราก็จะเห็นแล้วว่าบริษัทเราอ่ะควรอยู่ในกลยุทธ์กลุ่มไหนนะกลุ่มข้อสามนะผู้บริหารต้องพยายามตอบคำถามว่าทำอย่างไรให้องค์การจึงจะมีนะจึงจะไปถึงเป้าหมายที่ได้กำหนดเอาไว้ได้แล้วก็ให้ได้เปรียบทางด้านการแข่งขันขององค์กรกำหนดกลยุทธ์นะครับคืออย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นข้อหนึ่งข้อสองคือสุดท้ายแล้วปัจจัยที่สำคัญคือข้อที่หนึ่งทำยังไงก็ได้ให้เรารู้ให้ได้มากที่สุดว่าบริษัทเป็นแล้วสามารถที่จะดำเนินไปในทิศทางใดนะคะอย่างที่อาจารย์พูดไปในตอนแรกว่ามันมีระดับอะไรคะระดับองค์การระดับอะไรระดับอะไรองค์การกิจการแล้วก็หน้าที่ใช่ไหมคือมันไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามมันจะต้องได้หนึ่งก่อนแล้วค่อยสองแล้วค่อยสามใช่ไหมคะหรือบางที่อาจจะดึงที่มันมีอยู่แล้วมาใช้ได้เลยก็ได้หรือจะออกแบบเองก็ได้นะคะถัดมาอนะคะการกำหนดกลยุทธ์โดยใช้เทคนิคทาวแมทริกซ์นะทาวแมทริกซ์คืออะไรนะทาวแมทริกซ์ความสัมพันธ์ของผังสวอตและกฎกลยุทธ์ทางเลือกวงเล็บทาวนะคะการกำหนดกลยุทธ์เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ก็คือสวอตคืออะไรมาดูนะคะถามว่าตัวนี้มันสามารถนำไปใช้ได้ไหมมันเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งนะที่เราแต่ละบริษัทหรือแต่ละผู้บริหารอาจจะใช้ตัวนี้ก็ได้ว่าให้เห็นภาพว่าถ้าเป็นด้านซ้ายมือเนาะเชิงพัฒนาW บวก O เท่ากับ Offset Approach นะ Approachกลยุทธ์ทดแทนก็คือแก้ไขจุดอ่อนเพื่อใช้โอกาสที่มีอยู่ในองค์กรก็คือพัฒนาองค์กรไปเรื่อย
คืออาจจะไม่ได้แบบทุกคนเชื่อว่ามันไม่ได้เพอร์เฟกต์แน่นอนเวลาเราจัดตั้งองค์กรใช่ไหมคะมันต้องมีการเริ่มต้นแล้วพัฒนาไปเรื่อยๆเหมือนปรับจนให้บางบริษัทนะคะเปิดบริษัทมาเนี่ยมันไม่ได้ดีตั้งแต่แรกบางคนบางบริษัทเนี่ยอาจจะแบบ3 ปี4 ปี5 ปียังไม่นิ่งเลยบางคน10 ปีก็ยังไม่นิ่งอาจจะมานิ่งนิ่งที่สุดคือปี11ก็ได้นะหลายบริษัทที่ไม่หลายบริษัทเอาบริษัทเดียวก็ได้ที่เคยเห็นเนาะเขาเติบโตมาจากอะไรโปรดักต์บางอย่างจริงๆอาจารย์เข้าไปอยู่ในบริษัทเนี้ยตั้งแต่เขาอายุได้11 ปีนั่นหมายความว่าเขาประสบความสําเร็จในช่วงอายุประมาณที่อาจารย์ไปนี่แหละไปอยู่ด้วยนั่นหมายความว่าไอ้ก่อนที่จะถึงปีที่8 9 10แล้วก็มาประสบความสำเร็จที่ปีที่11เนี่ยแสดงว่าไอ้ก่อนที่จะถึงตรงเนี้ยเขามีการเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนไปทุกแบบแผนแล้วว่าเขาจะทำยังไงให้สําเร็จได้เขาจะเดินทางไปยังไงให้ธุรกิจเขาสามารถสําเร็จได้เหมือนเป็นเด็กเดินหัดเดินนะคะเขาจะมาสําเร็จไปที่พัฒนาเร็วมันก็จะเริ่มไปได้เร็วหมายถึงว่าประสบความหรือว่าประสบความสําเร็จหรือว่ารู้แนวทางได้เร็วขึ้นอันที่ด้านขวามือบนนะคะตัว S บวก O S บวก O คือ matching approach นะคะตัวนี้บอกว่ากลยุทธ์นะคะกลยุทธ์ผนึกพลังเพื่อใช้จุดแข็งเปิดโอกาสใหม่ให้การแข่งขันก็คือเชิงรุกเชิงรุกคือลุกอย่างเดียวทำยังไงได้ให้มันเหมือนคนมี energy อ่ะทำไปเลยอะไรที่ฉันจะมีจุดแข็งฉันทำก่อนคือเขาเรียกว่าเขาเอาสิ่งที่ตัวเองมีมาเป็นตัวเป็นเหมือนได้ถือไพ่เหนือกว่าถ้าเราแข่งเรามีจุดแข็งจุดเนี้ยเราต้องรีบอย่างเช่นถ้าเรามีคนเก่งสมมติว่ามันมีพนักงานอยู่30 คนมี30 คนอาจจะ30 คนที่ว่าเนี่ยอาจจะเก่งอยู่ประมาณสัก20 คนถือว่าเขามีความสามารถในการเลือกคนมากนะเขาก็จะเอาความเก่งของ20 คนเนี่ยรีบทำอะไรก็ได้ให้มันเกิดการพัฒนาอะไรบางอย่างให้มันเร็วขึ้นแล้วเป็นผู้นำในเรื่องบางเรื่องในบริษัทในองค์กรเป็นแบบเชิงรุกนะคะถ้าบอกว่าเป็นมีความแข็งแรงในเรื่องของ productเขาก็จะเริ่มรีบทำอะไรก็ได้ให้โปรดักต์สามารถออกไปขายได้มากที่สุดแล้วสร้างแบรนด์ให้ได้เร็วที่สุดนะคือไม่รอโอกาสทำเลยทำนะส่วนด้านซ้ายมือล่างนะคะ W บวก T Migration Approach ก็คือกลยุทธ์บรรเทานะเพื่อหาทางแก้ไขจุดอ่อนและเลี่ยงภาวะคุกคามที่บทบางวัตถุประสงค์ขององค์กรอันนี้เชิงพลิกแพลงนะคะอาจจะยังไม่ได้แบบมีความเก่งในเรื่องของด้านนี้ธุรกิจด้านนี้พยายามหาจุดที่อันนี้ผิดก็แก้ไขช่องนี้โหว่อ่ะผิดตรงนี้มีปัญหาไปแก้พยายามปกป้องอะไรบางอย่างหรือเลี่ยงอะไรบางอย่างที่มันทำให้บริษัทหรือการทำงานมันเกิดปัญหาอะไรที่สามารถพลิกแพลงได้ก็จะต้องทำนะถัดมานะคะ ST ขวามือล่างนะคะ Converse Approach กลยุทธ์แบบอบล้อมหมายถึงอาศัยจุดแข็งต้านและตรึงภาวะคุกคามที่มีต่อวัตถุประสงค์ขององค์การนะคะเชิงรับก็เป็นบริษัทที่สามารถอาจจะแบบฉันดูแล้วว่ามันต้องเชิงรับอย่างเดียวรอว่ามันอะไรอนาคตมันจะเกิดขึ้นอะไรก็ตามเราสามารถรับได้ทุกปัญหานะ อาจจะมีภาวะอะไรอ่ะรู้เราขายสินค้า1 ชิ้นและไอ้1 ชิ้นที่ว่าเนี่ยหรืออยากไอ้ตัวที่เราขายเนี่ย
มันมีอะไรหลายๆอย่างสภาพแวดล้อมข้างนอกเยอะสุดอาจจะขายเหมือนกันการแข่งขันเยอะมันถูกทุกอย่างล้อมไปหมดแล้วเราก็รับอย่างเดียวแต่ว่าทำยังไงก็ได้ให้สามารถรับได้ทุกอย่างก็คือมาแบบไหนฉันก็รับได้นั้นมีความสามารถในเชิงรับนะดังนั้นเนี่ยในทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเชิงใดก็ตามมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราจะรู้ได้ตอนที่เราวิเคราะห์สวอตตอนแรกว่าวิเคราะห์ตัวแวดล้อมสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในนะคะว่าเป็นอย่างไรเราเหมาะที่จะเป็นแบบไหนถ้าสภาถามว่าแต่ละตัวเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ในองค์กรนั้นไหมสภาพมันสามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้นะคะเพราะอะไรเพราะอาจจะเกิดคุณเป็นเชิงรุกแสดงว่าก็ต้องมีกลุ่มคนที่ต้องมีพัฒนาไปด้วยถูกไหมฮะบางที่บอกว่าเชิงรุกเชิงรับอาจได้ทั้งรุกและทั้งรับมีแผนหนึ่งแผนสองอาจจะมีเพกแพงเข้าไปอยู่ได้ด้วยคือมันสามารถ mix and match ได้นะเพื่อที่จะให้สามารถดำเนินธุรกิจหรือองค์กรไปได้ถัดมาพอเรารู้แล้วว่าเราจะกำหนดกลยุทธ์ยังไงเนาะว่าจะเป็นแบบไหนถัดมาเราจะมาดูว่าการกำหนดกลยุทธ์นำกลยุทธ์นั้นไปปฏิบัตินะคะ strategy implementation นะคะการนำไปปฏิบัติยังไงให้ได้ผลก็ปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่เราได้ทำเอาไว้นะก็คือเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ให้มันเป็นจริงขึ้นมานะ realize strategy หรือเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ให้เป็นการปฏิบัติและผลลัพธ์คือทำยังไงได้ให้มันได้มันให้แบบมันเห็นผลหรือทำตามที่เราได้กำหนดเอาไว้ว่าควรจะทำอย่างไรนะให้มันใกล้เคียงที่สุดเนาะใกล้เคียงที่สุดเพื่อที่จะให้เป้าหมายเราให้เราไปถึงเป้าหมายได้อย่างนี้บอกว่าการกำหนดกลยุทธ์ไปการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติก็คือกระบวนการที่ผู้บริหารแปลงกลยุทธ์และนโยบายไปสู่แผนการดำเนินดังนั้นเนี่ยเวลาเรากำหนดกลยุทธ์แล้วเนี่ยเราก็มีอาจจะมีการประชุมอะไรบางอย่างเพื่อให้ผู้บริหารของแต่ละสายการสายงานนำมารับทราบแล้วก็ทำแผนการดำเนินงานนะหรืออาจจะต้องมีการกำหนดรายละเอียดถึงขั้นงบประมาณวิธีการดำเนินงานก็เหมือนเป็นการดีไซน์เนาะว่าถ้า HR ต้องทำงานยังไงออกแบบไปเลยให้เห็นชัดนะคะถ้าคุณจริงๆมันเป็นสำคัญเลยนะกับ HR เนี่ย เพราะอะไรเพราะว่าคือมันเป็นแหล่งของคนที่เราต้องหาคนถูกไหมคะพอเป็นแหล่งที่หาคนถ้าบอกว่า HR ไม่สามารถหาคุณหาคนได้แต่คุณไม่สามารถดูแลคนได้พนักงานอยู่กับเราไหมไม่อยู่นะคะจริงๆทุกแผนกมันมีความสำคัญหมดแต่ว่าสำคัญพอๆกันแต่ว่าคนนั้นก็สำคัญอยู่เหมือนกันนะคะเราต้องดูว่าคนที่จะอยู่กับเราแน่นานอ่ะก็คือการดูแลที่ดีของบริษัทถูกป่ะเราเรียกแบบภาพรวมนะดังนั้นเราก็ต้องมีการกำหนดอยู่แล้วว่ารับมาแล้วทำอะไรยังไง1 2 3 4ถ้าอยู่แล้วก็คือต้องดูแลยังไง1 2 3 4ใช่ไหมถ้าอยู่แล้วเราจะทำให้คนเนี้ยสามารถที่จะเติบโตไปได้ยังไงคือบางอย่างนะฮะบางเราก็ต้องดูด้วยว่าถ้าเรารับเข้ามาแล้วเนี่ยเราอยากเขาอยู่กับเรานานไหมถ้าอยากให้เราเขาอยู่กับนานเราก็ต้องดีไซน์ไว้ว่าอ๋อถ้าเขาทำงานได้ดี
เขาจะสามารถเติบโตไปอยู่ตำแหน่งใดตำแหน่งใดตำแหน่งใดคือเขาเรียกว่า career path นะฮะ career path แล้วก็ต้องเป็นการออกแบบก็ถือว่าเป็นการออกแบบนะคะว่าทำยังไงให้พนักงานเติบโตไปในองค์กรได้อาจจะมีเลเวลจูเนียร์มีเดียมแล้วก็ซีเนียร์มีขั้นนิดหนึ่งนะคะจูเนียร์มีเดียมซีเนียร์อาจจะเป็นจูเนียร์อีก2 ปีเป็นซีเนียร์เป็นมิดเห็นว่าเป็นระดับกลางอีกสัก5 ปีอ่ะเป็นซีเนียร์แล้วเลยนะคะก็ต้องออกแบบไว้ให้ด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการออกแบบด้วยนะคะถ้าคุณไปทำงานแล้วคุณบอกว่าตำแหน่งสูงแค่นี้ถามว่าพนักงานอยากอยู่ไหมถ้าเป็นอาจารย์ก็ไม่อยู่นะคะสมมติว่าในทีมนี้ในตำแหน่งของโปรแกรมเมอร์ก็เป็นโปรแกรมเมอร์ยันตายไม่ได้นะคะอาจจะเป็นโปรแกรมเมอร์เลเวล1 2 3ถ้าครบ3แล้วไปเป็นซีเนียร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือพอเป็นซีเนียร์แล้วอีกสักอีกครบ10 ปีอย่างเงี้ยเป็นเมนเจอร์หรือเป็นลีดเดอร์อะไรก็ว่ากันไปก็ถือว่าเป็นการออกแบบเหมือนกันนะคะแต่อย่างนี้บอกว่าโครงสร้างนำไปใช้ก็ดูนะคะว่าสามารถในการนำกลยุทธ์ไปใช้อย่างไม่ว่าจะเป็นแผนกไหนก็ตามท้ายแล้วอ่ะการเดินไปในทางเดียวกันมันจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายด้วยนะคะที่ผู้บริหารได้กำหนดเอาไว้นะถัดมาองค์ประกอบการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติมีอะไรบ้างนะคะก็1นะคะขั้นตอนการกำหนดแผนและจัดสรรทรัพยากรนะคะรีสอร์ทallocation กำหนดแผนแล้วก็การจัดสรรทรัพยากร2การขั้นตอนการปรับโครงสร้างองค์การเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนะคะ3นะคะขั้นตอนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของระบบแล้วก็การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสังเกตไหมว่าในแต่ละหัวข้อก็จะแบบเน้นทรัพยากรบุคคล4การกระจายกลยุทธ์ strategy deployment พอเราจะไปใช้จริงๆแล้วเนี่ยเราต้อง1 2 3 4เลยนะว่าเราจะทำยังไงแล้วเอาไปใช้ยังไงแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างมันจะต้องถูกเตรียมไปแล้วนะถูกเตรียมไปแล้วออกแบบไปแล้วด้วยแล้วก็นำไปใช้จริงอย่างอันนี้มันตัวอย่างเป็นฐานบุคคลเรื่องการกระจายข่าวสารนะคะระบบการข้อมูลข่าวสารระบบบริหารงานบุคคลยังไงมีรับพนักงานไปแล้วมีเทรนนิ่งไหมมีทรานสเฟอร์ในส่วนของหน้าที่การงานไหมอธิบายหน้าที่การงานไหมหรือว่าอธิบายในส่วนของธุรกิจบริษัทที่ทำคือมันต้องออกแบบไว้แม้กระทั่งการพัฒนาบุคลากรด้วยนะกรอบแนวคิดของ McKinsey อันนี้คือเป็นเพิ่มเติมมาให้นะจะมีกรอบแนวคิดตัวนี้อยู่ว่าแนวคิดตัวนี้นะคะมีการเผยแพร่เมื่อปี1980ด้วยโรเบิร์ตวอเตอร์แมนแล้วก็ทอมปีเตอร์แอนด์จูเลียสฟิลิปต้องการนำเสนอว่าประสิทธิภาพขององค์กรนะคะที่ทางธุรกิจเกิดจากความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ7 ประการของธุรกิจมีลักษณะสภาพเป็นอย่างไรแบบจำลองที่ว่านะคะ 7S เป็นการที่เป็นการพิจารณาแล้วก็การวางแผนเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในองค์กรโดยประสานงานองค์ประกอบทั้ง7 ตัวให้สอดคล้องและประสานงานกันซึ่งเฟรมเวิร์คที่ว่าเนี่ยจริงๆในเฟรมเวิร์กตรงนี้นะคะมันก็มีการนำไปใช้กันได้จริง และในตัวแปรของแต่ละตัวนะคะมีความสำคัญต่อการบริหารองค์การตั้งแต่กำหนดกลยุทธ์
โครงการเกี่ยวข้องกับการพิจารณาโครงสร้างขององค์กรแล้วก็เป้าหมายขององค์กรระบบการดําเนินงานทักษะบุคลากรพฤติกรรมพนักงานเองก็เป้าหมายที่ต้องการขอโทษนะเป็นน้ำแป๊บพี่ลากยาว2 ชั่วโมงเลยเนี่ยในเบรกเลยอ่ะน่าจะเบรกทีเดียวอันนี้คือจะเป็นเฟรมเวิร์กที่เป็นแนวคิดนะฮะแนวคิดที่มีการนำไปใช้จริงน่าดูภาพของที่เคนซี่นะเซเว่นเอสเซเว่นมีอะไรบ้างอย่างนี้บอกว่ามี 7S ใช่ไหมครับมี 7S อะไรบ้างก็คือโครงสร้างมีกลยุทธ์ก็คือ structure นะ strategy skill นะ skill แล้วก็ share value นะ system สังเกตเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะ style ดังนั้นเนี่ยไอ้ตัว 7S เนี่ยมันจะเป็นคือจากที่อาจารย์เห็นแล้วเราเห็นตรงนี้ก็คือมันเป็นหลักๆของการกำหนดกลยุทธ์เลยนะว่ากำหนดโครงสร้างยังไงใช้กลยุทธ์อะไรใช้ระบบแบบไหนนะค่านิยมในบริษัทนั้นควรเป็นอย่างไรนะคะแล้วเราจะกำหนดพนักงานให้มีทักษะอะไรเป็นสำคัญของแต่ละตำแหน่งเวลาเขารับคนเขาจะมีเป้าหมายนะคะว่าจะมีเป้าหมายในการรับพนักงานยังไงมีความคิดแบบไหนรวมด้วยนะคะว่าพนักงานคนนั้นมีรูปแบบในการบริหารอย่างไรนะคะอย่างมาดูอย่างตัวอย่างที่เห็นข้อความหนูต้องไปทำงานแล้วคืออยากเช็คชื่อแล้วอ่ะเดี๋ยวให้เช็คชื่อก่อนนะเดี๋ยวอุตส่าห์มาเรียนให้5 นาทีเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงขออีกครึ่งชั่วโมงเลยก่อนให้เช็คชื่อก่อนละกันเนาะเดี๋ยวมีคนบางคนไปทำงานที่เห็นข้อความนะคะเพลินเพลินค่ะสอนเพลินกลัวไม่จบไปหรือยังไม่เห็นข้อความเฮ้ยทำงานจะเย็นแล้วทำงานแล้วว่ะทำงานกะดึกเหรอคะอ่ะอาจารย์ส่งให้แล้วอ่ะช่วยก่อนวันนี้ไม่มีใบงานเนาะไม่มีใบงานใครลงชื่อก่อนก็ลงได้เลยนะคะส่งใน message box กดไม่ได้แจ้งนะคะทักมาทางไลน์ทีไลน์ในมือในเครื่องอาจารย์ไม่ได้ดูที่ไปเห็นในมือถือแบบต่อนะคะกดลิงก์ไม่ได้ทักนะอย่าเพิ่งสักครู่เนาะต่อเรื่องของปัจจัยพิจารณาตาม 7S นะคะก็ที่บอกว่าสายที่คือกลยุทธ์หลักนะคะก็สตรัคเจอร์นะคะการสร้างการบริหารแล้วก็ระบบต่างๆในองค์กรต้องถูกวางแผนไว้แล้วนะคะแล้วก็สไตล์คือรูปแบบการบริหารนะคะสตาฟก็บุคลากร
แปลไว้ให้เลยก็คือทักษะการปฏิบัติงานแชร์แวลูคือค่านิยมร่วมกันนะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคือทั้ง 7S เนี่ยแน่นอนนะผู้บริหารต้องให้ความสำคัญถ้าบริษัทใดที่เขามีการวางแผนไว้เป็นอย่างดีนะคะสังเกตว่าเขาจะประสบความสำเร็จในเรื่องของหลายๆด้านไม่ว่าจะเรื่องของธุรกิจเรื่องของการบริหารคนนะโอเคอันนี้คอแห้งแฮะไปทำอะไรมานะเดี๋ยวถ้ามาดูกันอย่างละเอียดเนาะอย่างละเอียดในส่วนของกลยุทธ์หลักขององค์กรสายจีก็คือเป็นการกำหนดแนวทางนะอันนี้ไปดูไปอ่านเพิ่มเนาะการไปพูดถึงก็จะมีความหมายให้ก็จะเป็นซิสเต็มอ่ะสไตล์ก็แต่ที่จะอธิบายไปเบื้องต้นสั้นๆคร่าวๆไม่เยอะแต่ให้รับอ่านเองบุคลากรนะคะพัฒนาสกิลก็คือความสามารถดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นที่บอกถ้าเกิดว่ามีการดีไซน์ไว้แต่ต้นแล้วเนี่ยการเลือกคนเขาทํางานเขาก็จะมีเป้าหมายของเขานะว่าเลือกคนแบบไหนยังไงมีทัศนคติอย่างไรบางคนแบบถูกใครเข้ามาร่วมงานแต่ว่าเขาอาจจะมองถึงอะไรบางอย่างคนคนนั้นได้รับเข้ามาอาจจะจริงๆบางบริษัทเขาก็ดูไอ้นี่ด้วยนะดูอะไรนะโงเฮงด้วยนะที่อาจารย์ทราบนะดูโงเฮง ดูว่ามีความกระตือรือร้นหรือมีความตั้งใจอะไรบ้างเขาจะเห็นเราตอนสัมภาษณ์นะคะเวลาเราไปสัมภาษณ์งานเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวด้วยนะว่าเราจะทำยังไงให้อย่าคิดว่าเราจะทำยังไงให้ผ่านให้เราคิดว่าเราจะขายตัวเองยังไงให้เขาสนใจเหมือนเราถ้าคนที่ขายของไม่เป็นอ่ะลองฝึกขายตัวเองก่อนนะอันนี้คืออาจารย์พยายามบอกตัวเองว่าถ้าฉันอยากเปลี่ยนงานฉันจะเอาตัวเองไปขายให้กับบริษัทเนี้ยยังไงให้ได้ก่อนพูดไปเลยค่ะว่าเรามีคุณสมบัติอะไรพูดแบบมั่นใจอธิบายให้มั่นใจว่าเราแบบนี้อย่างนี้มีความสามารถอะไรบ้างนะคะคือเมื่อก่อนไม่ได้คิดว่าต้องขายตัวเองแต่บังเอิญว่าก่อนหน้านี้ในช่วงก่อนที่จะเป็นสัก5-6 ปีที่แล้วอาจารย์เป็นคอนแทคก็คือสามเป็นมนุษย์ไอทีที่ทำงานคอนแทคอ่ะปีต่อปีอ่ะดังนั้นเวลาเราไปหรือว่าจะทำที่นี่ครบปีถ้างานไม่ได้แบบถ้ามันสะดวกหรือมันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรือเราแฮปปี้กับคนข้างในเราอาจจะต่อคอนแทคไปเรื่อยคอนแทคไปเรื่อยแต่ถ้าบางที่โอ้ยมันจบโปรเจกต์แล้วว่ามันไม่มีอะไรที่ท้าทายต่อไปแล้วอาจารย์ก็จะเปลี่ยนก็คือเพราะว่ามันเป็นคอนแทคมันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนงานบ่อยถูกไหมคะคือเราทําแบบคอนแทคทําปีต่อปีบางที่ก็2 ปีบางที่ก็ปีครึ่งบางที่ก็6 เดือนตามโปรเจกต์ที่เขาเปิดนะคะเพราะบริษัทส่วนใหญ่นะคะเขาจะจ้างไอทีเป็นแบบรายปีเขาไม่ได้จ้างเป็นแบบประจำดังนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะมีความสามารถในการขายตัวเองนะคะหลายๆที่คือพูดยังไงก็ได้ให้เขาสนใจเราอ่ะลองไปฝึกดูนะคะไม่ต้องกลัวเวลาเราไปสัมภาษณ์เราอยากเห็นว่าเขาเป็นอะไรที่มาจับผิดเราไม่ต้องเราแค่มองว่าเราจะพูดยังไงให้เขาสนใจไปฝึกพูดในกระจกเวลาไปสัมภาษณ์เราจะมีความมั่นใจขึ้นนะคะอาจารย์ด้วยอาจารย์ที่เป็นคนที่สัมภาษณ์บ่อยก็จะเชี่ยวชาญในเรื่องการให้สัมภาษณ์แต่ถ้าถามอะไรเราก็จะตอบใช่ไหมคะแต่ว่าหลังๆมันไม่ได้แค่สัมภาษณ์ภาษาไทยมันสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษดังนั้นเนี่ยในตอนภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะแบบตะกุกตะกักเพราะบางทีเราไม่ได้ใช้ทุกวันถูกไหมคะไม่ใช่ภาษาบ้านเราด้วยอ่ะไม่ใช่ภาษาท้องถิ่นเราอ่ะ
อะไรก็ได้คือเป็นคนที่พูดกระชับสั้นได้ใจความไม่พูดเยอะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราจะไม่ยืดเยื้อเราจะเอาแบบตรงๆเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นถูกไหมฮะเราก็จะพยายามพูดให้เขาเข้าใจง่ายเพราะเขาก็คงไม่ได้แบบแต่บางที่มันก็เขาคาดหวังแหละว่าต้องพูดภาษาอังกฤษได้เมื่อก่อนเอาจริงๆตอนสัมภาษณ์เขาบอกภาษาอังกฤษปุ๊บโอ้โหแบบต้องเขียนเลยเขียนสคริปต์เลยแต่ยังไงคะพอเข้าไปสัมภาษณ์มันไม่สามารถเอาสคริปต์มาได้ดังนั้นเราต้องฝึกพูดให้ได้แล้วพอไปเขาถามมาเราก็จะได้ไม่ประมาทเราสามารถตอบเขาได้หลังๆก็ครั้งแรกอาจจะตื่นเต้นอาจจะพูดไม่ได้ตอบไม่รู้เรื่องครั้งแรกที่เคยไปสัมภาษณ์สังเป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่แบบเฟลมากไปสัมภาษณ์กับญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นเขาพูดไม่ค่อยชัดแล้วเราไม่เข้าใจคําถามเขาว่าต้องให้คนไทยมานั่งแปลให้เราถึงจะตอบได้แล้วเราไม่ได้บูลลี่ในเรื่องของการออกเสียงแต่ว่าเสียงเขาไม่ค่อยชัดแล้วเราก็เพิ่งเป็นคนพูดภาษาอังกฤษได้พอเราไปฟังปุ๊บเราจะตอบอะไรเขาไม่ได้เลยเราก็ต้องบอกว่าขอโทษค่ะให้คนเนี้ยแปลให้หน่อยแบบอาจจะแบบให้เขาพูดภาษาอังกฤษทวนอีกรอบนึงให้คนไทยน่ะดังนั้นเนี่ยใครที่อยากแบบมีโอกาสได้มากที่มากกว่าคนปกติก็คือภาษาอังกฤษนะคะให้ลองฝึกเอาไว้เรามาถึงปริญญาตรีแล้วนะในเจนใหม่ๆเนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษได้แล้วนะคะอาจารย์เชื่อว่าพวกเราก็พูดได้แต่พวกเราไม่พูดอาจจะกลัวหรือไม่มั่นใจง่ายๆก็ได้ลองฝึกดูนะฝึกดูหัดฟังเพลงภาษาอังกฤษอันนี้เสริมเนาะเสริมเพราะว่าในปัจจุบันใครพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ถือว่าหางานยากอีกกลุ่มหนึ่งนะคะตอนที่เขาเปิดเอเปอะไรนะอาเซียนปีแรกอะใช่ไหมที่แบบคือเป็นปีแรกที่อาจารย์เรียนภาษาอังกฤษไงเปิดมากี่ปีแล้วล่ะคือเราไปเรียนก่อนแล้วล่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้แบบพอเขาบอกว่าเขาจะเปิดใช่ป่ะเราก็ต้องรีบไปเรียนก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราหางานไม่ได้อ่ะเราตามเขาไม่ทันอ่ะมันก็มีส่วนด้วยนะคะอันนี้นอกเรื่องนิดนึงเรื่องภาษาอังกฤษก็อยากให้พวกเราพูดได้ด้วยนะคะเพราะตอนนี้สังเกตเด็กใหม่ๆที่เป็นgraduate ใหม่คือพวกนิวอ่ะเขาพูดภาษาอังกฤษได้หมดแล้วนะคือเขากล้าพูดมากขึ้นแต่บางคนก็ยังไม่ได้บางคนไม่ได้ว่าให้แต่เขาบอกว่าเขาเขียนได้จริงใช่เขาเขียนได้แสดงว่าพวกเราไม่กล้าถ้าตัดความไม่กล้าออกไปการเชื่อพวกเราพูดได้ค่านิยมนะคะ share value นะคะโอเคนี้คือ7 S frameworkให้ไปดูต่อนะคะ Waterman ถ้าในสไลด์มันมีให้อยู่แล้วว่ามีความหมายอะไรนะถามมาใช้ได้ไหมมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งเป็น knowledge ของเราติดตัวเราไปนะว่าอะไรที่เราควรพัฒนาหรือไม่ควรพัฒนาอันที่5นะคะการประเมินผลการควบคุมประเมินยังไงนะคะประเมินยังไงนะเราจะควบคุมโดยกระบวนการพิจารณาว่ากลยุทธ์ใดบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์หรือไม่นะคะถ้ากระทำเช่นนั้นและมีการปฏิบัติเพื่อแก้ไขคือเราก็จะดูนะคะว่าเขาในการในโปรเซสที่เขาปฏิบัติมาเนี่ยมันบรรลุหรือไม่บรรลุมันมีส่วนไหนที่ต้องปรับเปลี่ยนหรือต้องแก้ไขถ้าเอาไปทำงานจริงๆอ่ะมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนในระหว่างทางนะคะหรือปรับเปลี่ยนในคือมันจะมีการประเมินผลในทุกๆแล้วแต่ว่าเขาจะประเมินทุก1เดือนทุก2เดือนทุก3เดือนคือในบริษัทองค์การจัดองค์ในการกำหนดแผนน่ะเขาจะดูทุก3เดือนแล้วแต่นะ3เดือน6เดือน1ปีหรือ2ปีก็ถ้า3ปีไอ้3เดือนมาดูอีกทีนึงตรงนี้ขาดไปตรงนั้นเพิ่มตรงนี้ได้ไหมมันมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันผู้กำหนดกลยุทธ์นะคะจะประเมินผลกระทบของกลยุทธ์
และการตอบสนองที่เหมาะสมก็คือประเมินแล้วก็ให้เหมือนมีแอคชั่นอะไรบางอย่างอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างที่อาจารย์บอกไปข้อแรกนะฮะเป็นกระบวนการในการจัดการซึ่งต้องตรวจสอบแผนกลยุทธ์และการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ให้เหมาะสมนะฮะก็คืออย่างที่บอกแหละว่ายังมันต้องมีการปรับตลอดเวลานะดังนั้นในส่วนการควบคุมนะคะต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอเพื่อสอดคล้องถ้ามาดูตามภาพนะคะภาพนี้จะเป็นบอก basic step in the control process คือโปรเซสในการดำเนินงานดำเนินงานมีโปรเซสอะไรบ้างอย่างนี้บอกว่าตัวนี้ standard and methodmeasurement ก็คือกระบวนการวัดประเมินผลการดำเนินงานนะว่าในส่วนของ performance เนี่ย measurement performance เนี่ยประสิทธิภาพในการทำงานหรือประสิทธิภาพการวัดเป็นยังไงบอกว่า does performance is met in standard ก็คือถ้ามันตรงกับเป้าหมายหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ตอบเยสคือ do nothing ก็คือไม่ต้องทำอะไรให้คุณทำต่อไปแต่ถ้าไม่นะคะ take correction action ก็คืออาจจะมานั่งรีวิวว่าอะไรที่ควรทำไม่ทำทำอะไรเพิ่มปรับตรงไหนมันก็จะกลับไปที่วิธีการประเมินเหมือนวนอะวนมาทำไปหน่อยเช็ครอบหนึ่งสิโอเคหรือยังถ้าโอเคแล้วก็ไป yes do nothing ทำต่อไปมันจะเป็นแบบวนไปเรื่อยเป็น condition ถ้ายังไม่ตรงตามเป้าหมายอะ no ปรับอะไรแต่ถ้าตรงแล้ว yes ไปต่อตามสเต็ปอธิบายไว้ให้แล้วตรงนี้นะคะการจัดตั้งมาตรฐานก่อนวัดผลประวัติบัติงานนะคะการเปรียบเทียบดีหรือไม่ดีนะคะหรือถ้าต้องแก้ไขก็ไปเทคนิคนะมีเป้าหมายประเภทของการตรวจสอบกลยุทธ์เมื่อกี้มันประเมินเนาะประเมินตรวจสอบนะ strategy control จะมีการวัดผลทั้งเชิงปริมาณแล้วก็เชิงคุณภาพมีการกำหนดกฎเกณฑ์และมาตรฐานนะคะโดยมาตรวัดการดำเนินงานที่เหมาะสมกับแต่ละองค์การนะคะก็จะดูแหละว่าความสอดคล้องหรือการทำงานมันเป็นยังไงบ้างเหมาะสมกับองค์กรนี้หรือไม่นะคะหรือจะต้องมีการปรับอะไรก็คือพยายามคอนโทรลให้อยู่ในมาตรฐานก็คือเป็นการตรวจสอบอ่ะเหมือนเรามีกฎระเบียบอะไรบางอย่างเหมือน5สอ่ะถ้าเราทำ5สอแล้วถูกต้องไหมไม่ถูกต้องไปแก้ไขตรวจใหม่ถูกต้องไหมเพราะปกติเวลาเราเคยทำ5สอป่ะคือบางที่นะคะบางที่อ่ะโต๊ะทำงานเราเนี่ยตั้งได้แค่โน้ตบุ๊กเมาส์ใช่ไหมคะหน้าจออาจจะมีหน้าจอที่1 2 3แล้วแต่เขาจะต้องมีกรอบอะไรบางอย่างเพื่อให้รู้ว่าอ๋ออันเนี้ยวางคอมพิวเตอร์ตรงนี้วางเมาส์อีกด้านขวามือหรือซ้ายมือวางแก้วน้ำเขียนเป็นสติ๊กเกอร์แปะไว้ถึงขั้นนี้เลยนะก็เคยอยู่มาแล้วนะคะ5สอก็หลายที่ หลายที่เนาะในองค์การในรัฐบาลก็มีเป็นที่นะคะ5สอทุกท่านทุกที่แต่บางที่อ่ะเขาเคร่งครัดขนาดต้องแบบวางตรงไหนยังไงเป็นระเบียบเขียนบอร์ดแล้วต้องลบก่อนออกอะไรเงี้ยซึ่งว่าเป็นระเบียบนะคะโอเคถัดมานะคะหัวข้อ
ประเภทของผู้นำเชิงกลยุทธ์ให้เห็นของประเภทของผู้นำเชิงกลยุทธ์ก่อน Strategic Leadership Type นะมีอะไรบ้างประเภทของผู้นำเชิงกลยุทธ์นะคะ Strategic Leadership Type นะคะก็วาดเป็นรูปสี่เป็นกรอบมีสี่ช่องด้วยกันรูปแบบแรกถ้าเป็นเป็นแกนนะคะต่ำสูงสูงต่ำเนาะเนี่ยต่ำสูงแล้วก็ต่ำฝั่งนี้สูงดังนั้นลำดับความแสดงความท้าทายแล้วก็ลำดับความต้องการที่มีอำนาจในการควบคุมแบบแรกซ้ายมือบนนะคะก็คือตัวนี้ผู้สร้างฐานที่ควบคุมสูง High Control Innovator หรือ HCI อันนี้คือผู้นำแสวงหาความท้าทายสูงเน้นการควบคุมที่เข้มงวดอันนี้แสดงว่ามีความเข้มงวดคนทำงานด้วยเครียดไหมอาจจะแล้วแต่แล้วแต่เนาะอย่างที่บอกอะอยู่ที่วัฒนธรรมองค์กรมันก็จะดีในเรื่องของการเข้มงวดในการทำงานการควบคุมในเรื่องของกฎระเบียบนะคะแสดงว่าในกลุ่มคนเหล่านี้ก็คือมีความให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพแล้วก็คุณภาพในเรื่องในด้านต่างๆที่อยู่ในในองค์กรหรือองค์การนะคะแต่ถ้าเกิดดูแบบเนี้ยคิดถึงเลยนะคิดถึงโรงงานที่เป็นแบบของต่างชาติ อย่างที่อาจารย์อยู่เนี่ยเขาควบคุมทุกอย่างมันเป็นในเรื่องของการผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนาะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีความปลอดภัยในเรื่องของอะไรนะไฟฟ้าเพราะเป็นโรงงานประกอบประกอบเซิร์ฟเวอร์อ่ะนะดังนั้นเนี่ยชุดที่ใส่ลงไปในลายผลิตอะค่ะมันก็จะเป็นสม็อกเขาเรียกสม็อกเป็นเหมือนชุดหมอแต่เป็นเหมือนเป็นผ้าแบบพลาสติกผ้าล่มอ่ะมีหมวกมีรองเท้าที่สามารถป้องกันไฟดูดได้เขาเรียกแบบนะไฟฟ้าสถิตอะค่ะก็คือแบบป้องกันทุกอย่างอ่ะดังนั้นในสังเกตไม่ต้องสังเกตในแต่ละวันที่อาจารย์ไปทำงานเนี่ยอาจารย์ต้องเสียเวลากับการใส่หมวกการเปลี่ยนชุดการใส่รองเท้าเขาจะมีตู้ล็อกเกอร์ให้เราใส่อ่ะเราก็จะไปเปลี่ยนทุกวันตอนออกมาก็ต้องเปลี่ยนครับแล้วก็บ้านอะไรเงี้ยเนี่ยคือเขาควบคุมแบบควบคุมคุณภาพน้ำก็จะอยู่ในกลุ่มที่แบบถามว่ามันก็ดีเนาะเพราะว่าเขาเป็นการผลิตต้องส่งเหมือนส่งออก100%อ่ะดังนั้นเนี่ยคุณภาพมันต้องมาก่อนแล้วก็เรื่องปลอดภัยด้วยนะคะอันที่สองขวามือบนนะคะสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมPartiCipative Innovator หรือ PI ผู้นำแสวงหาความท้าทายสูงเน้นกระจายความการควบคุมนะก็จะมีความต่างไปแบบผ่อนปลนออกมานิดนึงนะผ่อนปลนมานิดนึงก็ยังมีการกระจายการควบคุมการทำงานไปยังท้าทายอยู่นะคะท้าทายสูงอยู่ซ้ายมือล่างนะคะผู้รักษาสภาพเดิม Standard Flow Gradient นะคะหรือ SQG ไม่ชอบความท้าทายเน้นการควบคุมที่เข้มงวดส่วนผู้บริหารกระบวนการก็ Process Managerไม่ชอบความท้าทายเน้นการใช้ควบคุมนะอาจจะเป็นอย่างที่บอกผู้นำอาจจะมีหนึ่งองค์กรอาจจะมีผู้นำหลายรูปแบบอย่างที่อาจารย์เห็นชัดเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ด้วยก็มี process manager คือเขามีหลายแผนกแล้วแต่แผนกก็จะมี process อยู่คนหนึ่งแล้วในแผนกนั้นอาจจะมีเมนเจอร์หนึ่งคนมีโปรเซสประมาณ20 คนที่จะเป็นคนคอยบอกว่าคุณต้องทำตามโปรเซสนะ
คือไม่ท้าทายเลยใช่ไหมเพราะว่าโปรเซสมันจะมีเป็นสเต็ปสเต็ปของมันอยู่แล้วถูกไหมคะแค่ต้องการคนควบคุมว่าคุณให้อยู่ในโปรเซสที่เรากำหนดไว้1 2 3 4คือมันก็จะอย่างที่บอกมันไม่จำเป็นว่าบริษัทหนึ่งบริษัทหนึ่งใช้แค่หนึ่ง strategy leader type เขาสามารถแบ่ง leader type ออกมาเป็น1 2 3ได้หมดแล้วแต่หน้าที่การงานว่าอะไรที่ควรควบคุมมากกว่าปกติหรืออะไรที่ควรกระจายเพื่อที่จะช่วยกันในการควบคุมอะไรนะนี่คือประเภทนะคะมันก็จะมีในรูปในสไลด์ก็จะมีอธิบายให้ไปดูเพิ่มนะนี่มีอธิบายให้ก็ไปดูไปอ่านเพิ่มนะคะอาจารย์ผ่านนะมีครบนะทั้งสี่โดยสรุปนะคะทั้งสี่สภาพความเป็นจริงขององค์การพบว่าผู้นำเชิงกลยุทธ์ทั้งสี่ประการที่กล่าวไปนะคะประสบความสำเร็จและเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลอยู่ในองค์กรทั่วไปนะอย่างไรก็ได้หรืออย่างไรก็ดีนะคะคัดเลือกการคัดเลือกผู้นำนะมักจะเป็นคือเวลาเขาเลือกผู้นำนะคะอาจจะเป็นหัวหน้าหรือจะเป็นอะไรเนี่ยก็คือก็มีความสงสัยว่าทำไมเวลาเขาอันสมมติว่าจะอาจารย์เขาเลือกเราไปเป็นหัวหน้าไปเป็นแมเนเจอร์เนี่ยก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาเลือกจากตรงไหนจริงๆก็อยากรู้นะเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ไงว่าที่เราเขาเลือกเรามาเป็นหัวหน้าหรือเขาเลือกเราเพราะอะไรก็อยากถามเหมือนกันแต่ไม่เคยถามไม่เคยถามนะคะว่าผู้นำเชิงกลยุทธ์แบบมันมีวิธีการเลือกยังไงเลือกเพราะว่าอายุงานหรือเปล่าเลือกเพราะว่าเรามีความสามารถไหมเลือกเพราะว่าสายงานเรามาเป็นแบบนี้สายงานก็คือแคเรียร์พาธเรามาเป็นแบบนี้นะซึ่งแค่ไอ้หน้าที่การงานเนี่ยถ้ามีโอกาสและเป็นหัวหน้าสุดคืองานจะต้องอยู่มันมีความเกี่ยวข้องกันทุกๆสายงานเราผ่านมา10บริษัทใน10บริษัทไม่ต้องมีตำแหน่งงานคล้ายคลึงกันนะคะเพราะเป็นการประสบอะไรเขาเรียกว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเรื่อยๆใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะอย่างที่บอกว่าการที่จะดูใครสักคนหนึ่งเป็นหัวหน้าหรือผู้นำอย่างแรกก็คือเขาต้องมีวุฒิภาวะเป็นผู้นำด้วยนะว่าเขาแต่เขาจะสามารถนำทีมหรือนำคนอื่นๆได้ในทีมไหมอันนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของคนคนนั้นด้วยประสบการณ์มันจะสอนเรานะคะใครที่กำลังมีงานทำอยู่เราก็ลองเก็บเกี่ยวประสบการณ์งานเราเนี่ยให้ได้มากที่สุดก่อนที่เราจะเติบโตเป็นหัวหน้าคนไม่งั้นเดี๋ยวพอเราเป็นหัวหน้าแล้วเนี่ยวันหนึ่งเราต้องทำงานกับลูกน้องแล้วเราไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจในโปรเซสไม่เข้าใจวิธีการทำงานเพื่ออาจารย์สิว่าลูกน้องไม่ลูกน้องมีคือเขาจะคิดว่าเราอ่ะช่วยเขาไม่ได้นะดังนั้นเราต้องเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาทุกวันหรือทุกครั้งที่ทำงานพยายามเรียนรู้นะคะเรียนรู้แล้ว เราจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในอนาคตถ้าวันหนึ่งเราได้เป็นหัวหน้าโอเคก็ในส่วนของกลยุทธ์นะคะเนื้อหามันจบอยู่เท่านี้แต่อาจารย์ก็จะมีเพิ่มในส่วนของสไลด์แต่ในสไลด์ที่อาจารย์เพิ่มเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลยุทธ์ของกันในผู้นำในด้านต่างๆนะคะในด้านต่างๆเนี่ยอาจารย์อยากให้เราไปอ่านเพิ่มเองก็จะมีผู้นำในด้านอะไรบ้างกลยุทธ์ส่วนใหญ่กลยุทธ์ที่นำมาเสริมให้จะเป็นกลยุทธ์ในเรื่องของการทำธุรกิจการทำธุรกิจในการทำธุรกิจต่างๆเนี่ยมันก็จะมีของบริษัทก็ได้นะคะหรือและปัจจุบันเขาก็จะมีกลยุทธ์หลายๆกลยุทธ์ด้วยกันที่เป็นสแตนดาร์ดที่เราใช้กันอยู่ในทั่วๆไป
มันจะมีแล้วแต่ว่าบริษัทไหนเขาหยิบตัวใดตัวหนึ่งมาใช้อย่างเช่นกลยุทธ์ผู้นำด้านต้นทุนนะมันคืออะไรทำไมถึงมันบอกอยู่แล้วอะ cost leadership ถูกไหม cost leadership มันหมายความว่าบริษัทนี้เขายึดกลยุทธ์ในการบริหารด้านต้นทุนมาใช้งานนั่นหมายความว่าการบริหารงานในบริษัทเขาเนี่ยจะต้องคิดถึงต้นทุนเป็นหลักไหมในทุกๆเรื่องนะคะอันเนี้ยไปอ่านเพิ่มมันคืออะไรจริงๆมันมีความรูปแบบความหมายอธิบายไว้ให้หมดแล้วนะคะทั้งหมดเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดกลุ่มที่มีความอ่อนไหวกับราคาสินค้าเหมาะกับตลาดแมสนะคะการบริโภคหรือความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพไปขายกันคืออันนี้สิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะของการกำหนด strategy ในเรื่องของผู้นำด้านต้นทุนมาไปอ่านเพิ่มเนาะอาจารย์สรุปมาให้แล้วนะคะถ้าทำแล้วเนี่ยประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะมันก็จะมีอยู่ไม่กี่ข้อคือมันต้องดูว่านะต้องดูว่าในส่วนของการถ้าเรายกตัวอย่างของในยุคปัจจุบันจะมีบริษัทไหนบ้างล่ะที่ใช้คอสต้นทุนเป็นหลักนะถ้าให้อาจารย์นึกถึงมันจะมีเคสสตัดดี้ของมันเป็นของตลาดข้างนอกอะไรนะจากวอลมาร์ทไหมมันเป็นห้างสินค้าที่อยู่ต่างประเทศเนาะแล้วก็จะเป็นอีกเจ้าหนึ่งที่ใช้คอสเป็นหลักนะคะลองไปอ่านเพิ่มเนาะเดี๋ยวเวลาไม่พอที่รีบเนี่ยคือเวลาไม่พออุตส่าห์ไม่เบรกแล้วนะเนี่ยอย่าลืมนะใครลงชื่อไม่ได้ทักอาจารย์มานะอันที่สองนะคะต้นทุนแบบ niche strategy แบบรายย่อยนะคะแบบรายย่อยในส่วนของแบบรายย่อยเนี่ยถ้าเราคุยง่ายๆก็จะเป็นกลุ่มที่แบบเฉพาะเจาะจงเราเรียกกันแบบ niche market niche market แบบที่แบบเฉพาะเจาะจงแล้วก็บางบริษัทมุ่งเน้นไปที่ตลาดน้อยคนเจาะจงคนรวยอย่างเงี้ยเจาะจงถ้าเรามองถ้าบอกว่าเจาะจงคนรวยเนี่ยเราเห็นไหมว่าเป็นบทเป็นสินค้าอะไรมันจะมีบางสินค้านะที่ขายเฉพาะคนรวยคนที่มีเงินเนี่ยมันจะมีไม่กี่เจ้านะในตลาดเรียก niche นะคะ niche market เจาะจงไปคนรวยเจาะจงคนชอบขับรถเร็วคนชอบใส่รองเท้าราคาแพงอ่ะเจาะจงไปเลยสังเกตรองเท้าบางยี่ห้อขายราคาสูงมากเลยมันมีไม่กี่ยี่ห้อนะหรือแบบเจาะจงไปเลยว่าถ้ามันจะมีอยู่2คำกับ niche market หรือ niche strategy กับ mass strategy หรือ mass market นะฮะอันนี้มีหรือเปล่านะอาจารย์เตรียมมาหรือเปล่า mass market ไม่มีมันจะแบบ mass คือเป็นแบบทั่วไปนะไม่จอดตรงอันถัดมานะคะ niche market แล้วมาเป็น focus strategy ก็คือด้านผู้นำตลาดเฉพาะนะ focus คืออะไรหาตัวนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ในด้านการตลาดที่มีเป้าหมายตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นหลักต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เจาะจงแบบโดนใจที่ต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าจะมันจะคล้ายกับ niche กับตัวนี้ไม่เหมือนกันนะ
นิชคือเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างรวยก็คือรวยไปเลยแต่เนี้ยเจาะจงความต้องการแบบโฟกัสว่าโปรดักต์นะคะโดนใจอ่ะมันไม่ได้แบบว่ามันโดนใจมันอาจจะโดนใจหลายกลุ่มคนอ่ะหลายขนาดคือไม่ได้แบบเจาะจงคนรวยหรือคนไม่รวยนี่คือมันได้หมดนะโฟกัสไปในเรื่องของโปรดักต์การพัฒนาโปรดักต์ต่างอันนี้ไปอ่านเพิ่มนะก็มีให้เหมือนกันเป็นเนื้อหาให้ไปอ่านเพิ่มนะคะอันถัดมาชาเลนจ์สตราทีจิก็คือผู้ท้าชิงนะผู้ท้าชิงนะเป็นกลุ่มนะเป็นกลุ่มธุรกิจอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนเป็นแข่งขันอยู่ตลอดเวลาคือถ้าเป็นรูปตัวอย่างคือเป๊ปซี่ใช่ไหมถ้าถามว่ากลุ่มน้ำดำเนี่ยไม่ต้องเรียกเป๊ปซี่นะกลุ่มน้ำดำเนี่ยเขามีตลาดน้อยไหมมันมีกี่เจ้าอ่ะเราสังเกตไหมว่ามันก็จะมีอยู่ไม่กี่เจ้าอ่ะอย่างสมมติว่าเจ้าเนี้ยเขาพร้อมที่จะสู้กับลูกค้าตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เข้ามาอย่างเช่นถ้าเมื่อก่อนก็เอชเมื่อก่อนมีไหมเอชไม่มีนะมีอื่นปะน้ำดำมีไม่กี่ยี่ห้อเนาะไอยี่ห้อเล็กๆอะถามว่าน้ำตัวเนี้ยอาจจะเป็นอยู่ในระดับของผู้สำหรับท้าชิงทุกๆเจ้าที่จะขึ้นมาในตลาดเขาสามารถที่จะเข้าไปแข่งขันก็ได้กับทุกเจ้าอะเขาถือว่าเขาแข็งแกร่งในเรื่องของโปรดักต์นะก็คือมีความสำเร็จระดับหนึ่งอะใช่ไหมแต่สังเกตนะเวลาคนเขากินน้ำดำเนี่ยบางคนก็ชอบกินไม่เหมือนกันนะบางคนก็ชอบยี่ห้อเป๊ปซี่บางคนก็โค้กอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็จะมีเนื้อหาให้เช่นเดียวกันนะคะลองไปอ่านเพิ่มมีเป้าหมายมีการวิเคราะห์นะขั้นตอนนะการวางแผนถัดมา follower strategy สำหรับผู้ตามนะผู้ตามอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเช่นเดียวกันที่ณปัจจุบันสังเกตไหมใครคนใดคนหนึ่งทำขึ้นมาแล้วแบบขายดีมากๆแล้วก็จะมีผู้ตามขายเข้ามาขายเหมือนกันนะมันก็ฉันคุณขายแล้วฉันขายตามพอเงียบไปปุ๊บเปลี่ยนไปขายอย่างอื่นคุณขายดีฉันก็ขายตามนะสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะก็ลองไปดูเพิ่มแล้วก็สุดท้ายกำหนดกลยุทธ์ผู้นะสำหรับผู้นำตลาดMarket Leader Strategy นะตัวนี้จะเป็นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาปุ๊บอยู่มันจะนำยังไงก็นำอยู่งั้นนะเนี่ยตัวอย่างแบรนด์ที่เป็นผู้นำในตลาดนำไหมรู้จักชื่อแล้วนะคือเขาเกิดมาเพื่ออะไรฮะเพื่อคือมันถามว่าอร่อยไหมแมคโดนัลด์ใครกินถ้าไปแมคโดนัลด์เนี่ยสิ่งที่กินคือไม่ไอติมก็เฟรนฟรายถูกปะถ้าไก่คือถ้าไก่ไป KFC ไก่ก็คือกินกินไก่แต่ถามว่าแมคโดนัลด์เนี่ยอาจารย์ไม่ค่อยกินไก่ที่แมคโดนัลด์นะกินแต่มันก็มีบางอย่างนะคะลองดูแล้วแต่คนชอบอ่ะถ้าอย่างของแมคเนี่ยต้องแบบร้อนๆเลยนะเฟรนฟรายอ่ะถ้าซื้อมาเหี่ยวกินไม่ได้นะคะไม่อร่อยอ่ะคือเขาจะเป็นอย่างถ้าอย่างอ่ะ Facebook นำไหมล่ะมันเกิดมาปีไหนล่ะปี2007ป่ะถ้าจำไม่ผิดนะในช่วงปีแรกๆที่ทำก็การเล่นเกมไม่เคยโพสต์ติดเกมปลูกผักอะค่ะโซเชียลมีเดียนะปลูกผัก Google ก็เมื่อก่อนถามว่า Google ก็พูดเป็นผู้นำในเรื่องของ
การค้นหาเนาะหลังๆก็แบบครอบคลุมทุกพื้นที่ครอบคลุมทุกพื้นที่จริงๆพัฒนาจนแบบเป็นหนึ่งในเป็นอันดับหนึ่งในวงการเทคโนโลยีอันนี้ก็ยอดขายลูกค้าอาจารย์ก็มีอยู่แล้ว2 เจ้าเลยเนี่ยทั้ง Facebook ทั้ง Google เลยยอดสั่งของเขาแต่ละปีเยอะมากนะเพราะว่าเขาทั้ง2 เจ้าเนี่ยใช้เซิร์ฟเวอร์เยอะมากในแต่ละเดือนแต่ละมีส่งทุกเดือนแล้วคิดดูว่าฟาร์มเขาน่าจะใหญ่ขนาดไหนเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มนะคะเขาเรียกเป็นเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มเหมือนกับฟาร์มไก่ฟาร์มนกนะใช้เยอะแล้วก็ Nike เป็นผู้นำด้านแบรนด์รองเท้าโคคาโคล่าเป็นผู้นำด้านธุรกิจน้ำดำนะก็แล้วแต่ว่าไหนก็คือมันเป็นเขาเลยเรียกตลาด Marketing Leader Strategy ไม่มีใครที่สามารถที่จะโค่นล้มเขาลงไปได้แม้กระทั่งของ Facebook เขายังซื้ออะไรไว้ Instagram ใช่ไหมคะแล้วก็ซื้อ WhatsApp ไหมหรือ WhatsApp ป่ะจำไม่แน่ใจคือมันสามารถ connect กันได้เลยอ่ะเขาซื้อโซเชียลมีเดียหลายตัวนะเข้าไปเป็นคอมไปเป็นตอนนี้มัน Facebook มันเป็นเมตาเนาะเราเรียก Facebook แต่ว่าบริษัทชื่อเมตาเมตาไม่ค่อยชินแต่ว่าเขาเปลี่ยนชื่อแล้วอ่ะโอเคก็ลองไปอ่านเพิ่มนะคะอาจารย์มีเป็นหัวข้อไว้ให้เป็นสไลด์ให้ไปอ่านเพิ่มอันนี้เพิ่มเติมให้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคือไม่ไประดับไหนก็ได้เรียนหมดอ่ะต้องรู้ขณะอาจารย์เรียนจบการจัดการมาอาจารย์ยังต้องเรียนมาร์เก็ตติ้งด้วยนะเดี๋ยวเราก็จะมีวิชาการตลาดในเนื้อหาของเราดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับพวกเราเพราะว่าตัวอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาให้ใน strategy ต่างๆมันก็จะเป็นเวลาเราไปเห็นอ๋อมันเป็น strategy นี้อ๋อไปเห็นปุ๊บอ้ามันเป็น strategy เนี่ยคือเรารู้อะนะคะโอเคอ่ะมีในส่วนของการจัดการกลยุทธ์เนาะก็จะมีเนื้อหาจริงๆมันมากกว่านี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์สรุปมาให้เราไปอ่านเพิ่มนั่นคือหัวข้อนะเป็นหัวข้อที่ริชมาให้ว่ามันควรจะไปอ่านเพิ่มนะคะส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของการทำยังไงการกำหนดกลยุทธ์กำหนดอย่างไรจัดการอย่างไรกว่าจะได้มาเป็นกลยุทธ์แล้วก็สามารถปฏิบัติงานหรือนำไปใช้ในองค์กรได้เรารู้สเต็ปแค่สเต็ป5 สเต็ปที่อาจารย์ได้ทวนไปแล้วก็พูดไปนะคะถ้าเราทราบสเต็ปของมันเนี่ยเราก็จะทำได้พวกเครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือพวกสวอตหรือพวกเครื่องมือการตลาดหรืออะไรต่างๆที่ได้เอ่ยไปในการเรียนการสอนนะคะก็คือเป็นเครื่องมือที่เราจะได้ยินกันไปเรื่อยๆนะครับมาณตรงนี้แล้วมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมลงชื่อได้ไหมอาจารย์ถามก่อนเดี๋ยวบางคนชอบมาถามตอนแบบอาจารย์ปล่อยแล้วเงี้ยอาจารย์หนูไม่ให้ลงชื่ออาจารย์ไม่ให้เด้อคนไหนที่จะขอสอบได้นะค่ะขอสอบนะคะอาจารย์นั่นก็เดี๋ยวปล่อยให้คนอื่นรีลีสไปก่อนก็คืออาทิตย์หน้านะคะสอบวิชานี้เนาะก็คือนั่นแหละอาทิตย์หน้าก็จะเกิดอาทิตย์หน้าเราก็จะเจอกันในวิชาใหม่นะคะก็สอบวิชานี้ถ้าวันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็สามารถลีฟไปได้เลยแต่เดี๋ยวก่อนทำไมลีฟกันเร็วจังเลยอาจารย์จะเพิ่มนะหนูทำเลยค่ะอาจารย์อันนี้หนูต้องทักแชทไลน์ไปเลยว่าที่หนูขอสอบค่ะหนูทักมาเลยว่าหนูขาดวิชาอะไรบ้างอาจารย์จะไปส่งค่ะโอเคครับโอเคเดี๋ยวขออาจารย์คะลงชื่อที่ไหนคะนี่ไงอาจารย์ส่งให้ในอินบ็อกซ์เห็นไหมโอเค